ปฐานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบจัดทำโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Death เขียนโดยเอกภพสิทธิวันธนะธานิดาอภิชนะกุลชัยและพรทวียอดมงคลเสียงอ่านและดนตรีประกอบโดยพิชยาดังสิริแสงทองคำนำความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเข้าใจชีวิตอย่างรอบด้านจึงต้องศึกษาเรื่องความตายด้วยเพราะเราและคนในครอบครัวย่อมเผชิญความเจ็บป่วยและความตายในวันหนึ่งการเตรียมพร้อมรับมือกับความตายจะนำพาให้เราเผชิญความทุกข์และความสูญเสียได้อย่างมีสติหรือแม้แต่พัฒนาจิตใจได้แม้ในช่วงวิกฤตของชีวิตปฐานุกรมความตายเป็นคู่มือเบื้องต้นในการศึกษาเรื่องการเตรียมตัวเพื่อตายดีรวบรวมความรู้และเครื่องมือต่างๆมาเรียบเรียงในรูปแบบของปฐานุกรมที่จะนำผู้อ่านไปทำความเข้าใจเรื่องของความตายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการเตรียมตัวตายในแง่มุมต่างๆอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการแพทย์สังคมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการตายดีและญาติมิตรที่ต้องการจะช่วยให้บุคคลผู้เป็นที่รักจากไปอย่างสงบหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2557และมีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดนี้โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเป็นผู้จัดพิมพ์ได้เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆที่สำคัญต่อการเรียนรู้เรื่องความตายและการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเข้าไปตัดคำศัพท์เดิมที่ไม่จำเป็นออกหรือปรับแก้คำอธิบายให้ชัดเจนและกระชับเพื่อทำให้หนังสือมีความสมบูรณ์ขึ้นทั้งนี้ขออุทิศการจัดพิมพ์แก่คุณพรทวียอดมงคลผู้เขียนปฐานุกรมความตายฉบับพิมพ์ครั้งแรกซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Deathส่วนที่หนึ่งความตายและการตายคุณรู้จักความตายดีแล้วหรือยังตายดีการตายที่ปลอดจากความทุกข์ทรมานที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งของผู้ป่วยญาติและผู้ให้การรักษาโดยทั่วไปควรเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติบนพื้นฐานการรักษาด้านการแพทย์วัฒนธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมและดีงามในแต่ละสังคมที่ผ่านมามีผู้กล่าวถึงหลักการตายดีไว้หลายท่านเรียบเรียงได้ดังนี้โดยทั่วไปการตายดีเป็นการตายโดยธรรมชาติเกิดจากการถดถอยเสื่อมสภาพของร่างกายอวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายมิได้เกิดจากการถูกฆาตกรรมทำร้ายฆ่าตัวตายอุบัติเหตุรุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตทันทีหรือไม่มีโอกาสกลับมามีสติสมบูรณ์ได้อีก 1. เป็นการตายที่ผู้ตายยอมรับได้พร้อมที่จะจากไป 2. เป็นการตายอย่างมีสติ 3. ทราบว่าความตายกำลังจะมาถึงและเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป 4. ได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความเป็นส่วนตัว 5.ได้รับข้อมูลและการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆตามความจำเป็น 6. ได้รับการดูแลรักษาบรรเทาอาการปวดและอาการทางกายอื่นๆ 7.
เลือกสถานที่ตายได้วงเล็บที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล 8. ได้รับการดูแลทางอารมณ์และจิตวิญญาณตามความต้องการ 9. เลือกคนที่ต้องการจะอยู่ด้วยในวาระสุดท้ายของชีวิตได้ 10. แสดงเจตนาล่วงหน้าได้ว่าต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไรในช่วงสุดท้ายวงเล็บAdvanced Directives 11. มีเวลากล่าวลาบุคคลที่ตนเองรักสาสางสิ่งที่ค้างคาใจ 12. จากไปอย่างสงบเมื่อถึงเวลาไม่ถูกเหนี่ยวรั้งหรือยืดชีวิตโดยไร้ประโยชน์การตายดีไม่จำเป็นต้องบรรลุเงื่อนไขทุกข้อขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตของผู้ป่วยครอบครัวภาวะโรคและการดูแล ตายดีแบบพุทธพระพรหมคุณาภรณ์วงเล็บปออประยุตโตกล่าวว่าในคัมภีร์พุทธศาสนาพูดถึงเสมอว่าอย่างไรเป็นการตายที่ดีซึ่งมักใช้คำสั้นๆว่ามีสติไม่หลงตายและที่ว่าตายดีนั้นไม่ใช่เฉพาะตายแล้วจะไปสู่สุคติเท่านั้นแต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดีคือมีสติไม่หลงตายมีจิตใจที่ไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจิตใจดีงามผ่องใสเบิกบานจิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีจึงมีประเพณีที่ว่าให้ผู้ใกล้ตายได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงามเช่นบทสวดมนต์หรือคำกล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณที่มักใช้คำว่าบอกอรหังซึ่งเป็นคติที่ให้รู้ว่าเป็นการบอกสิ่งสำหรับยึดเหนี่ยวในทางใจให้แก่ผู้ที่กำลังป่วยหนักในขั้นสุดท้ายให้มีจิตใจก่อเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับพระรัตนตรัยเรื่องบุญกุศลหรือเรื่องที่ได้ทำความดีมาการตายดีทางพุทธศาสนาคือการตายขณะมีสติสมบูรณ์ไม่หลงตายมีความรู้ตัวไม่ตกอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตใจไม่เพ้อฝันไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่กระสับกระส่ายแต่มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานประกอบด้วยปัญญานึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีการตายดีในพุทธศาสนามีหลายระดับขึ้นอยู่กับการพัฒนาปัญญาของแต่ละคนในขั้นสูงสุดจิตใจจะมีความสว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่มีความยึดติดเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระที่แท้จริงการตายดีเป็นผลสะท้อนจากการมีชีวิตอยู่ที่ดีเรามีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นหากปรารถนาการตายดีต้องบ่มเพาะความสงบในจิตใจและมีวิถีชีวิตที่ดีตายสงบ
การตายอย่างสงบเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตายดีเกิดจากการเตรียมพร้อมเผชิญความตายที่กำลังจะมาถึงโดยแสดงให้เห็นผ่านความผ่อนคลายของร่างกายและความสงบของอารมณ์ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายใจไม่ทุรนทุรายตายในภาวะที่จิตโปร่งเบามีสติรู้ตัวน้อมรับความจริงของชีวิตว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องแตกดับไปแต่จะตายอย่างสงบได้ต้องมีการเตรียมตัวภายนอกคือทำหน้าที่หรือใช้ชีวิตให้ดีที่สุดทำสิ่งสำคัญให้แล้วเสร็จไม่ค้างค้างและการเตรียมตัวภายในคือการเปิดใจยอมรับความจริงและฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นของเราเรามีเราเป็นเพื่อให้ปราศจากความรู้สึกกระวนกระวายกระเสือกกระสนขาดกลัวกังวลห่วงใยหรือติดค้างเมื่อถึงเวลาตายการตายในขณะที่ร่างกายสงบจากการให้ยาหรือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใกล้ตายมีสติมีความสงบทางใจพร้อมที่จะเผชิญความตายไม่ถือว่าเป็นการตายอย่างสงบเช่นการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาการตายอย่างสงบและมีสติเป็นภารกิจสำคัญในหลายศาสนาชาวมุสลิมเชื่อว่าเมื่อใกล้ตายจะต้องสวดภาวนาถึงพระเจ้าและปฏิญาณตนชาวคริสต์จะต้องไถ่บาปครั้งสุดท้ายและได้รับศีลเจิมส่วนชาวพุทธจะระลึกถึงพระรัตนตรัยการตายทางการแพทย์ภาวะที่อวัยวะภายในหรือระบบการทำงานของร่างกายได้แก่สมองระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตหยุดทำงานอย่างถาวรแต่กระบวนการที่อวัยวะส่วนต่างๆหยุดทำงานจะเร็วช้าต่างกันเช่นเมื่อหยุดหายใจจะทำให้ขาดออกซิเจนหมดสติในเวลาอันรวดเร็วและหัวใจจะหยุดเต้นในเวลาประมาณ 5-10 นาทีเมื่อหัวใจหยุดเต้นคนไข้จะหายใจได้อีกไม่เกิน1นาทีแล้วจะหยุดหายใจหรืออาจมีอาการหายใจเฮือกและหยุดหายใจสมองจะบาดเจ็บอย่างรุนแรงและตายในเวลาประมาณ 3-5 นาทีสัญญาณชีพสิ่งบ่งบอกความมีชีวิตของบุคคลใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของโรคและประเมินผลการรักษาที่สำคัญมี4ประการได้แก่ลมหายใจความดันโลหิตชีพจรและอุณหภูมิของร่างกายสัญญาณชีพเป็นสิ่งบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ใช้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้เกณฑ์วินิจฉัยเรื่องสมองตายมาร่วมตัดสินการมีชีวิตของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องคำนึงถึงการพยากรณ์โรคว่ามีความรุนแรงหรือมีโอกาสรอดชีวิตมากน้อยแค่ไหนและนานเท่าใดเช่นเป็นโรคสมองโดยตรงที่อยู่ในอาการโคม่าหรือผู้ป่วยที่
ที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะเป็นต้นสมองตายภาวะที่สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากสมองส่วนบนตายเพียงอย่างเดียวไม่ถือว่าเป็นการตายแต่เรียกว่า vegetative state คือมีสภาพเป็นเหมือนผักแต่ถ้าสมองส่วนบนและก้านสมองตายหมดถือว่าเป็นการตายแม้ว่าหัวใจยังเต้นได้เองอยู่เนื่องจากเป็นภาวะชั่วคราวในอดีตไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเพราะผู้ป่วยจะตายในที่สุดแต่ปัจจุบันการแพทย์จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าวนำอวัยวะที่ผู้ป่วยได้บริจาคไว้ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นในประเทศไทยมีการปรับปรุงและประกาศโดยแพทยสภาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตายเมื่อปีพ.ศ. 2554สรุปโดยย่อคือผู้ป่วยต้องไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจากการที่สมองเสียหายอย่างรุนแรงโดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่แก้ไขได้เช่นพิษยาหรือภาวะช็อกการตรวจร่างกายไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆได้เองไม่พบการทำงานของก้านสมองเช่นม่านตาไม่หดตัวเมื่อได้รับแสงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงในผู้มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปและไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้องเมื่อหยุดเครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาอย่างน้อย10นาทีปัจจุบันในทางการแพทย์และทางกฎหมายมีความเข้าใจเรื่องสมองตายตรงกันแต่ทางศาสนายังมีความคิดแตกต่างกันอยู่ถ้าผู้ป่วยสมองตายแพทย์อาจถอดเครื่องช่วยพยุงชีวิตได้ทันทีโดยไม่ผิดกฎหมายแต่ในแง่จริยธรรมทางการแพทย์ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้ป่วยด้วยไม่ควรกระทำสิ่งที่ไปเพิ่มความทุกข์เช่นการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ฟังคำขอของครอบครัวเป็นต้นตายไม่ดีโดยทั่วไปอาจหมายถึงการตายในภาวะที่จิตใจว้าวุ่นหวาดกลัวสับสนกระวนกระวายหมองหม่นเศร้าโศกโกรธหรือกังวลขาดสติสัมปชัญญะไม่ยอมรับความตายจึงพยายามผลักไสความตายหรือเร่งให้ตายเร็วๆจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ประสบอยู่สำหรับบางคนการตายไม่ดีหมายถึงการตายท่ามกลางการยื้อชีวิตด้วยการสอดแทงแยงแย่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในร่างกายหรือการตายในบรรยากาศที่ไม่สงบสับสนวุ่นวายการตายไม่ดีอาจหมายรวมถึงการตายอย่างฉับพลันการตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกประทุษร้ายการตายที่ไม่พบศพการตายที่ไม่ได้จัดงานศพให้การฆ่าตัวตายเป็นการตายในขณะที่ผู้ตายรู้สึกหวาดกลัวสับสนตระหนกตกใจขาดสติมีความหมองเศร้าหรือตายไปพร้อมกับความเจ็บปวดทุกทรมานทางกาย
การนิยามการตายดีและการตายไม่ดีขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อชีวิตและความตายในแต่ละสังคมที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปยูทานาเซียยูทานาเซียมาจากภาษากรีกคำว่ายูหมายความว่าดีส่วนทานาทอสหมายความว่าตายยูทานาเซียจึงหมายถึงตายดีนั่นเองต่อมาภายหลังยูทานาเซียถูกใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปคือการมีเจตนาที่จะยุติชีวิตลงเพื่อไม่ให้เจ็บปวดทุกข์ทรมานการุณยฆาตวงเล็บMercy Killing การเร่งให้บุคคลที่ไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้และมีความทุกข์แสนสาหัสจบชีวิตลงเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทรมานในปัจจุบันมีการใช้คำว่าการุณยฆาตวงเล็บ Mercy Killing แทนคำว่ายูทานาเซียมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบวงเล็บ Active Euthanasia โดยแพทย์ฉีดยาให้ยาหรือใช้วิธีอื่นๆทำให้ผู้ป่วยตายโดยตรง 2. การปล่อยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบวงเล็บ Passive Euthanasiaโดยแพทย์ยกเลิกหรือไม่สั่งการรักษาที่เป็นการยืดชีวิตผู้ป่วยออกไปในปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ปฏิเสธการช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบวงเล็บ Active Euthanasia หรือการช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายเองวงเล็บ Assisted Suicide ทั้งในทางการแพทย์และกฎหมายมีเพียง11ประเทศที่มีกฎหมายยอมรับการกระทำดังกล่าวเช่นเนเธอร์แลนด์โคลัมเบียญี่ปุ่นและบางรัฐในสหรัฐอเมริกาแต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปเช่นต้องยึดถือเจตนาของผู้ป่วยเป็นสำคัญหรือให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาหรือใช้คำสั่งศาลบางประเทศยังมีการถกเถียงกันเรื่องจริยธรรมซึ่งจะต้องได้รับการประชาพิจารณ์สำหรับประเทศไทยไม่ยอมรับเรื่องการุณยฆาตในทางกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ทุกกรณีการช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายเองวงเล็บ Assisted Suicide การุณยฆาตรูปแบบหนึ่งคือมีแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยาบางชนิดที่ทำให้ถึงแก่ความตายรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์บางอย่างแล้วให้ผู้ป่วยเป็นผู้ดำเนินการเช่นกดปุ่มฉีดยาหรือดื่มยาด้วยตัวเองเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายรองรับการุณยฆาตดังกล่าวโดยมีข้อกำหนดคร่าวๆคือผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะเจ็บปวดที่ไม่อาจทนได้รักษาไม่หายและการร้องขอต้องทำขณะมีสติรู้ตัว
ก่อนที่จะแพร่ขยายไปยังประเทศอื่นๆเป็น11ประเทศในปัจจุบันเช่นเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ที่ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่มีแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไปและมีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อหยิบยื่นความตายให้กับผู้ที่สมัครใจและมีคุณสมบัติพร้อมจะจบชีวิตตัวเองลงจริงๆแปลกแยกจากความตายผู้คนในสังคมสมัยใหม่มักจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวน่ากลัวไม่ใช่เรื่องปกติและเป็นธรรมดาของชีวิตจึงไม่ควรคิดถึงพูดถึงหรือประสบพบเจอสาเหตุสำคัญของความรู้สึกแปลกแยกจากความตายเกิดจากความตายถูกแยกออกจากชีวิตประจำวันเมื่อเจ็บป่วยเราจะไปรักษาในโรงพยาบาลถ้าป่วยหนักต้องเข้าห้อง ICU และในช่วงใกล้ตายผู้ป่วยมักจะอยู่ภายใต้การช่วยกู้ชีวิตโดยแพทย์ความตายจึงเกิดในที่มิดชิดมีผู้รับรู้เพียงไม่กี่คนเมื่อตายแล้วศพจะถูกตกแต่งให้ดูดีงานศพต้องทำพิธีในวัดและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นใกล้ชิดความตายของคนจริงๆเหมือนในสังคมสมัยโบราณทำให้มองเห็นความตายเป็นเรื่องของผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงมาถึงความตายของตัวเองและพยายามกลบเกลื่อนหรือเบี่ยงเบนความกลัวตายด้วยการแสวงหาความสุขเฉพาะหน้าจึงไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องความตายห่างเหินจากความตายมองเป็นเรื่องไกลตัวจนกลายเป็นความแปลกแยกในที่สุดกลัวตายโดยทั่วไปคนเรามักคิดว่าความตายเป็นทุกข์เป็นความผลัดพรากสูญเสียจึงพยายามผลักไสความตายออกไปให้ไกลที่สุดไม่ต้องการคิดถึงเรียนรู้หรือทำความรู้จักกลายเป็นความกลัวตายที่ฝังลึกและมีอิทธิพลต่อความคิดจิตใจและการกระทำของมนุษย์ความกลัวตายมาจากสาเหตุหลายประการเช่นกลัวความเจ็บปวดทรมานก่อนตายกลัวความสูญเสียพลัดพรากจากบุคคลและของรักกลัวหมดโอกาสเสพสุขอีกจึงรู้สึกหวงแหนชีวิตและที่สำคัญคือกลัวตัวตนดับสูญเป็นต้นเมื่อคิดถึงความตายผู้คนส่วนใหญ่มักจะจมอยู่กับความกลัวจนหดหู่เศร้าหมองหรือวิตกกังวลจนมีคำกล่าวว่าความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายความกลัวตายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการตายอย่างสงบการกลัวความเจ็บปวดทรมานทางกายสามารถบรรเทาได้ด้วยยาและการรักษาทางการแพทย์แต่การเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจเพื่อเข้าใจและยอมรับความจริงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกระทำด้วยตัวเองนอกจากจะช่วยให้ความทุกข์ลดลงแล้วยังช่วยให้ผู้ใกล้ตายมีจิตใจสงบไม่ต่อสู้ขัดขืนเมื่อถึงเวลาที่ความตายมาเยือนจนส่งผลให้ตายอย่างสงบได้เตรียมตัวตายแบบพุทธความตายเป็นเรื่องใกล้ตัว
และอาจมาเยี่ยมเยือนได้ทุกเมื่อมนุษย์ทุกคนจึงควรเรียนรู้และฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตายเสียแต่เนิ่นๆเมื่อถึงเวลาจะได้ไม่หวาดกลัวปฏิเสธผลักไสแต่สามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบการเตรียมตัวตายตามหลักพุทธศาสนามีองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ 1. การเจริญมรณานุสติการเรียนรู้และฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตายด้วยการเจริญมรณานุสติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้ยอมรับความตายได้ง่ายขึ้น 2. การทำความดีในทุกโอกาสการหมั่นทำกรรมดีละเว้นความชั่วและการเบียดเบียนจะทำให้ผู้ใกล้ตายอุ่นใจและมั่นใจว่าชีวิตหลังความตายจะไปสู่สุคติตรงข้ามกับผู้ทำกรรมชั่วซึ่งมักทุรนทุรายและกลัวความตายเพราะกลัวจะไปสู่ทุคติส่วนการเจริญสมาธิภาวนาการรักษาจิตใจให้เป็นปกติเป็นกุศลอยู่เสมอจะทำให้เกิดสติเท่าทันความกลัวความเจ็บปวดและความตายช่วยให้จิตสงบได้ในยามเผชิญหน้ากับวิกฤตของชีวิต 3. การปล่อยวางการฝึกปล่อยวางความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติชื่อเสียงลูกหลานพ่อแม่คนรักและตัวตนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเงินหายข้าวของถูกขโมยหรือเจ็บป่วยให้ระลึกอยู่เสมอว่าความสูญเสียพลัดพรากเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องประสบและเป็นแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความตายอย่างสงบนอกจากนี้ยังมีการเตรียมตัวตายในด้านอื่นๆอีกที่ควรให้ความสำคัญเช่นการจัดการภาระและสิ่งที่ค้างคาใจไม่ว่าจะเป็นการสะสางหน้าที่การงานหรือทรัพย์สินมรดกการปลดเปลื้องอกุศลในใจเช่นความโกรธเคืองความรู้สึกผิดโดยการให้อภัยหรือขออโหสิกรรมแก่บุคคลที่เป็นสาเหตุของความรู้สึกนั้นๆเป็นต้นเฮือกสุดท้ายปรากฏการณ์ของผู้ป่วยระยะท้ายบางคนที่มีอาการทรุดลงมาโดยตลอดเช่นนอนหลับไม่รู้ตัวไม่มีการตอบสนองใดๆแต่กลับมีอาการดีขึ้นลุกขึ้นมารับประทานอาหารได้พูดจาได้ระบบร่างกายไม่ว่าการหายใจหรือระบบเลือดกลับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันก่อนการเสียชีวิตหากสังเกตพบลูกหลานญาติมิตรไม่ควรนิ่งนอนใจว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นหรืออาจจะหายป่วยแล้วในทางตรงข้ามนี่อาจเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยจึงควรใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเช่นการกล่าวอำลาขออโหสิกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนาร่วมกันเพื่อน้อมนำให้ผู้ป่วยมีสติพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดฝันส่วนมากจะนำไปสู่ความเจ็บปวดพิการทุกข์ทรมานร้ายแรงหรือการตายได้การรับมือเมื่อประสบอุบัติเหตุต้องอาศัยสติจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในกรณีการตายด้วยอุบัติเหตุ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการตายไม่ดีหากมีสติก่อนตายและสามารถปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการตายที่ดีเช่นกันการฝึกสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีรับมือกับอุบัติเหตุที่ดีที่สุดส่วนที่สองหลังความตายหลังจากใครคนหนึ่งหยุดหายใจเรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังยังดำเนินต่อไปพิธีกรรมเกี่ยวกับศพพิธีกรรมเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้ตายมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมสำหรับงานศพของชาวพุทธไทยนอกจากความมุ่งหมายดังกล่าวแล้วยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายและที่สำคัญคือเป็นอนุสติให้กับผู้ที่ยังอยู่พิธีกรรมต่างๆในงานศพจึงครอบคลุมมิติด้านความเชื่อและมีคติธรรมแฝงอยู่ 1. เริ่มจากการอาบน้ำศพให้สะอาดแต่งตัวศพให้สมฐานะแล้วให้ศพนอนอยู่บนเตียงทอดแขนออกมาให้ผู้มาร่วมงานรดน้ำศพเพื่อขอขมาหรือขออโหสิกรรมผู้ตาย 2. ต่อด้วยการมัตราสังเป็นปริศนาธรรมอธิบายถึงห่วง3ประการคือห่วงลูกห่วงสมบัติห่วงภรรยาหรือสามีซึ่งผูกมัดให้สัตว์โลกจมอยู่ในห่วงสังสารวัฏต่อเมื่อห่วงเหล่านี้ขาดจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ 3. ก่อนนำศพบรรจุลงในโลงนิยมเอาเงินใส่ปากเพื่อให้พิจารณาว่าทรัพย์สมบัติที่สะสมมาเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้และนำกรวยดอกไม้ธูปเทียนให้ศพพนมมือถือไว้สำหรับนำไปไหว้พระจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึง 4. เมื่อบรรจุศพในโลงแล้วจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายการออกแบบพิธีศพขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีต่อโลกและชีวิตของผู้คนในแต่ละสังคมเช่นหากเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายพิธีศพจะเป็นการช่วยเหลือคนตายให้มีชีวิตที่ดีหลังความตายหากมองว่าคนตายสามารถให้คุณให้โทษแก่คนเป็นได้การทำพิธีศพจะเป็นไปเพื่อทำให้คนตายเป็นสุขจะได้ไม่มารังควานคนเป็นหากมองว่าโลกของคนเป็นมีความสำคัญกว่าโลกของคนตายพิธีศพจะเป็นไปเพื่อสั่งสอนคนเป็นให้ดำรงตนอยู่ในธรรมะไม่ประมาทเป็นต้นการเข้าใจความเชื่อและคติธรรมต่างๆที่อยู่เบื้องหลังพิธีกรรมดังกล่าวจะช่วยในการออกแบบงานศพให้มีความหมายไม่น่าเบื่อเกิดปัญญามีความเกื้อกูลทำให้ผู้มาร่วมงานศพได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงฉลาดทำศพงานศพเป็นพิธีกรรมสุดท้าย
เพื่อสร้างบุญกุศลต่อผู้ตายและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดอย่างมีความหมายกล่าวคือเป็นอนุสติให้ผู้มาร่วมงานได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตช่วยคลายความเศร้าของครอบครัวญาติมิตรและไม่ควรสิ้นเปลืองเป็นไปตามแนวทางเรียบง่ายได้ปัญญาดังตัวอย่างเช่น 1. ระยะเวลาในการจัดงานควรกระชับเสียค่าใช้จ่ายน้อยคำนึงถึงสาระสำคัญของงานและความมีประโยชน์เป็นหลัก 2. เลือกโลงศพไม้ธรรมดาไม่ต้องมีลวดลายอาจขอเช่าฝาครอบโลงที่หลายวัดมีบริการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสามารถนำเงินที่เหลือไปทำสาธารณประโยชน์เพื่อทำบุญแก่ผู้ตายได้ 3. การเลี้ยงอาหารรอบดึกอาจไม่จำเป็นนักเพราะแขกส่วนใหญ่มักจะรับประทานกันมาแล้ว 4. ดอกไม้และการตกแต่งหน้าโลงศพและศาลาสามารถใช้ไม้ยืนต้นหรือไม้กระถางที่นำไปปลูกลงดินได้หลังจากเสร็จงานแทนการใช้ดอกไม้ซึ่งจะเหี่ยวเฉาในเวลาไม่นาน 5. พวงหรีดเจ้าภาพอาจขอความร่วมมือจากผู้มาร่วมงานให้เปลี่ยนจากการให้พวงหรีดดอกไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยืนยาวกว่าเช่นพวงหรีดผ้าห่มพวงหรีดหนังสือหรือสิ่งแทนพวงหรีดเช่นพัดลมและอื่นๆซึ่งนำไปบริจาคให้วัดโรงเรียนหรือชุมชนที่ต้องการได้และนวัตกรรมล่าสุดที่เริ่มได้รับความนิยมในปัจจุบันคือพวงหรีดกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลและแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคแก่องค์กรสาธารณกุศลอีกด้วย 6. ของชำร่วยต้องไม่เบียดเบียนเจ้าภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ 7. การสวดพระอภิธรรมมุ่งสอนคนเป็นมากกว่าสวดให้ผู้ตายจึงควรหารือพระสงฆ์ให้มีการสวดมนต์แปลส่วนผู้ฟังควรให้ความเคารพต่อผู้ตายและพระสงฆ์ผู้แสดงธรรมโดยการสงบนิ่งไม่พูดคุยหรือทำธุระอย่างอื่นและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะพระสวด 8. การบรรยายธรรมเป็นธรรมทานที่ถือว่าได้บุญมาก 9. การกล่าวคำไว้อาลัยหรือเกียรติคุณของผู้ตายโดยครอบครัวญาติและเพื่อนของผู้ตายเพื่อช่วยให้ผู้มาร่วมงานได้ทบทวนคุณความดีของผู้ตายและเตือนสติให้นึกถึงคุณค่าของตนเอง 10. การทำบุญอื่นๆนอกจากการถวายปัจจัยให้พระเช่นการบริจาคเงินในนามของผู้ตายเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยเหลือผู้ยากไร้สนับสนุนการศึกษาหรือการทำความดีเพื่อแสดงความกตัญญูแก่ผู้ล่วงลับเป็นต้น 11. การบวชหน้าไฟหรือครอบครัวญาติมิตรร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตายโดยการนั่งภาวนาหน้าศพทุกวันการปฏิบัติธรรมที่บ้านก่อนนอนหรือในเวลาที่สะดวก 12. การเปิดฝาโลงก่อนเผาศพเพื่อให้ญาติมิตรผู้ใกล้ชิดได้เห็นผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายอันเป็นโอกาสที่จะเจริญมรณานุสติ 13. การเผาศพและเก็บอัฐิขึ้นอยู่กับความเชื่อของญาติและผู้ตายหากเลือกเผาศพจะเป็นภาระน้อยกว่าการเก็บศพหรือฝังศพโดยญาติสามารถบรรจุกระดูกของผู้ตายไว้ในสถานที่ที่วัดจัดเตรียมหรือนำเท่ากระดูกไปลอยในแหล่งน้ำหรือฝังโคนต้นไม้ใหญ่เพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติง
งานศพออกแบบได้งานศพที่ผู้ตายและญาติมิตรร่วมกันออกแบบเองเป็นงานศพที่มักจะสะท้อนตัวตนของผู้ตายเป็นประโยชน์แก่แขกผู้มาเยือนและเยียวยาผู้อยู่เบื้องหลังเช่นงานบุญกุศลสีขาวงานศพของหญิงสาวคนหนึ่งในบรรยากาศของงานแสดงความยินดีไม่หดหู่เศร้าหมองเป็นงานศพที่บ้านซึ่งตกแต่งงานในธีมของเจ้าสาวประดับกุหลาบขาวทั่วงานแขกผู้เข้าร่วมแต่งตัวหลากสีสันมีกิจกรรมรื่นรมที่ผู้ตายและเพื่อนๆชอบเช่นการร้องเพลงรวมถึงการประยุกต์พิธีกรรมและการเรียนรู้เรื่องความตายในงานเช่นการสวดมนต์แปลการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมและการพูดคุยหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องความตายและการเตรียมตัวตายงานศพซ้อมตายการจำลองงานศพก่อนตายของนักเขียนคนหนึ่งให้เป็นมากกว่าแค่งานศพทั่วไปแต่มีเรื่องของการเตรียมตัวตายจัดการความตายของตัวเองด้วยคัดสรรและออกแบบพิธีกรรมเดิมให้เรียบง่ายเหมาะกับยุคสมัยสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ตายให้คุณค่าและเปิดโอกาสให้แขกผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมเช่นการให้แขกนำหนังสือที่ชอบมาแทนพวงหรีดเพื่อเอาไปบริจาคในภายหลังการจัดแสดงและเขียนสมุดเบาใจหน้าศาลาสวดศพการสวดมนต์แปลแบบกระชับมีกิจกรรมการเรียนรู้พูดคุยเรื่องมุมมองต่อความตายและเปิดโอกาสให้แขกในงานซ้อมตายด้วยการนอนในโลงศพงานศพคิตตี้สีชมพูคำขอสุดท้ายของเด็กหญิงวัย15ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งนาน2ปีสั่งเสียไว้กับแม่และเพื่อนๆเป็นครั้งสุดท้ายหรืองานศพคนเป็นที่ผู้ป่วยระยะท้ายชาวไต้หวันจัดขึ้นก่อนตายเพื่อบอกกล่าวความในใจและบอกลาครอบครัวญาติมิตรและรับกำลังใจจากแขกผู้ร่วมงานช่วยให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างผ่อนคลายปัจจุบันมีทางเลือกใหม่ในการจัดการศพเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเช่นการย่อยสลายศพให้เป็นปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆแล้วนำไปบำรุงดินหรือต้นไม้อีกด้วยการออกแบบงานศพเอื้อให้ผู้ออกแบบและครอบครัวได้วางแผนสุขภาพล่วงหน้าเป็นปัจจัยให้เข้าถึงการตายดีพินัยกรรมมรดกสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายวางใจว่าทรัพย์สินจะถูกจัดสรรตามความต้องการของตนเองภายหลังการเสียชีวิตการจัดการมรดกโดยทำพินัยกรรมคือการรวบรวมทำบัญชีและแบ่งมรดกให้ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายโดยปกติเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายทรัพย์หรือมรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาททันทีในกรณีที่ทายาทไม่สามารถจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายได้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วนำไปแบ่งปันแก่ทายาทอีกต่อหนึ่งแจ้งตาย
การแจ้งตายและขอหนังสือรับรองการตายที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ภายใน24ชั่วโมงโดย 1. กรณีเสียชีวิตที่บ้านหากเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและได้รับการรักษากับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องควรให้แพทย์เจ้าของไข้เขียนใบสรุปการรักษาให้ก่อนกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตญาติแจ้งเรื่องการตายส่งใบสรุปการรักษาแก่ตำรวจตำรวจจะมาที่บ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่นิติเวชสอบถามคนในครอบครัวว่ามีใครสงสัยสาเหตุการตายหรือไม่หากไม่มีให้ตามไปโรงพักเพื่อรับหนังสือรับรองการตายจากนั้นติดต่อสำนักงานเขตเพื่อขอออกใบมรณบัตรและคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน 2. กรณีเสียชีวิตที่บ้านจากอุบัติเหตุหรือโรคปัจจุบันให้แจ้งตำรวจในเขตที่บ้านตั้งอยู่ตำรวจจะมาตรวจสอบลงบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งตายจากนั้นเจ้าหน้าที่นิติเวศจะมาชนสูตรพลิกศพ 3. ส่วนการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการตายเพื่อนำไปใช้แจ้งตายขอใบมรณบัตรที่สำนักงานเขตเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งตายประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ถ้ามีหนังสือรับรองการตายถ้ามีบันทึกประจำวันแจ้งความคนตายวงเล็บกรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตายชันสูตรพลิกศพการค้นหาสาเหตุและลักษณะการตายว่าผู้ตายคือใครตายเมื่อใดถ้าตายโดยผิดปกติเช่นไม่มีโรคประจำตัวแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังอายุน้อยหรือสงสัยว่าถูกทำร้ายต้องมีการตรวจดูสภาพศพและสืบหาผู้กระทำความผิดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา148มุ่งหมายให้แพทย์และพนักงานสอบสวนตรวจสอบในสถานที่พบศพยกเว้นแต่การชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุทำได้ยากลำบากหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนทั่วไปแพทย์และพนักงานสอบสวนมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายศพเพื่อนำไปชันสูตรพลิกศพณสถานที่อื่นที่เหมาะสมได้วิธีการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยมี2วิธีคือการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าและไม่ผ่าศพการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่าคือการตรวจสภาพภายนอกของศพดูเพศอายุเชื้อชาติสิ่งของติดตัวและอื่นๆเพื่อพิจารณาว่าผู้ตายคือใครดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังการตายเพื่อประมาณเวลาตายดูลักษณะบาดแผลที่ปรากฏเพื่อสันนิษฐานสาเหตุของการตายการตรวจดังกล่าวจะต้องพลิกศพดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของศพจึงใช้คำว่าพลิกศพส่วนการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพกระทำในกรณีที่การพลิกศพไม่สามารถบอกสาเหตุการตายได้ชัดเจนหรือไม่พบบาดแผลปรากฏภายนอกให้เห็นการผ่าศพจะบอกได้ว่าการตายเกิดจากตับแตกหรือม้ามแตกและอื่นๆอันเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นโลหิตในสมองแตกและอื่นๆ
อันเป็นโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาเป็นต้นอย่างไรก็ตามการผ่าศพไม่สามารถกระทำได้ในกรณีผู้ตายเป็นอิสลามิกชนวงเล็บมุสลิมเนื่องจากหลักการของศาสนาอิสลามบัญญัติไว้ว่ามนุษย์ทุกคนที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงสร้างมานั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์มุสลิมจึงเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าต้องรักษาไว้ในสภาพเดิมทุกประการหมายถึงศพอยู่ในสภาพใดก็ให้อยู่ในสภาพนั้นห้ามมีให้ผู้ใดตัดหรือทำลายศพโดยเด็ดขาดส่วนที่3ความตายกับการแพทย์ปัจจุบันการแพทย์มีบทบาทสำคัญมากต่อการตายของเราสามารถเกื้อกูลหรือขัดขวางการตายอย่างสงบของผู้ป่วยได้สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้แล้วหรือไม่หนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตวงเล็บ Advanced Directive หนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาเป็นเอกสารแสดงความประสงค์ของตนเองที่จะรับหรือไม่รับการรักษาประเภทใดเมื่อเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตหรือเมื่อไม่สามารถตัดสินใจเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองได้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนดูแลล่วงหน้าประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิดังกล่าวตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา12ซึ่งกำหนดไว้ว่าบุคคลผู้มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบทั้งปวงสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาเป็นเรื่องความประสงค์ของผู้ป่วยที่ต้องการตายอย่างสงบตามธรรมชาติโดยปราศจากเครื่องพยุงชีวิตที่ผู้ป่วยไม่ต้องการแต่ยังคงได้รับการรักษาดูแลตามอาการเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานอย่างเหมาะสมจากทีมผู้ดูแลไม่ได้ถูกทอดทิ้งละเลยแตกต่างจากการร้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือให้ตนเองเสียชีวิตหรือการุณยฆาตซึ่งขัดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรมทางศาสนาทุกคนมีสิทธิ์จะทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาได้ทุกเมื่อไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนแต่หนังสือดังกล่าวจะนำไปใช้ตอนที่ผู้ป่วยอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้แล้วผู้ที่มีอายุครบ18ปีขึ้นไปและสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามารถทำหนังสือแสดงเจตนาได้ด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อทำหนังสือแสดงเจตนาแล้วผู้ทำควรเก็บต้นฉบับไว้เองแจ้งและมอบสำเนาที่รับรองความถูกต้องสอดไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยของตนเพื่อสื่อสารให้ทีมดูแลรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมอบให้ญาติ
หรือคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจด้วยโดยผู้ทำสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขระงับใช้หรือยกเลิกได้ตามความต้องการทุกเมื่อแต่จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบโดยเร็วหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลหรือตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ที่ www.thailivingwill.in.th สมุดเบาใจสมุดเบาใจเป็นเครื่องมือวางแผนสุขภาพล่วงหน้าและเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดีหรือ Living Will ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา12รูปแบบหนึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสำรวจและวางแผนความต้องการของตนเองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมมิติทางด้านกายใจสังคมและจิตวิญญาณเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลความสุขสบายความปรารถนาของชีวิตที่ต้องการหรือบอกกล่าวกับคนใกล้ชิดการเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพในช่วงวิกฤตการจัดการร่างกายและงานศพแล้วสื่อสารให้ครอบครัวกับทีมสุขภาพได้รับรู้ช่วยลดข้อขัดแย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลเพราะไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ผู้ป่วยประสบภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้ายและทำให้สบายใจว่าไม่เป็นภาระของคนใกล้ตัวสมุดเบาใจจะมีประโยชน์มากหากผู้เขียนนำไปสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นบุคลากรสุขภาพให้เข้าใจความต้องการในช่วงท้ายของชีวิตตลอดจนหมั่นทบทวนและปรับปรุงสมุดอยู่เสมอความเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตายความปวดกายทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานใจได้ฉันใดความปวดใจก็อาจส่งผลให้ความป่วยกายเพิ่มขึ้นได้ฉันนั้นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้ตายอย่างสงบจึงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความเจ็บปวดทั้งสองมิติความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดได้กับทุกคนเมื่ออวัยวะเกิดความเสียหายจากการบาดเจ็บหรือความป่วยไข้แต่ความเจ็บในช่วงใกล้ตายจะดูน่ากลัวมากขึ้นเพราะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีความเปราะบางทั้งทางร่างกายและจิตใจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การกลัวความเจ็บปวดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนกลัวตายปัจจุบันความเจ็บปวดทางกายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหมือนในอดีตเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถควบคุมความปวดได้เกือบทุกระดับแม้ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักจะมีความเจ็บปวดทางกายอย่างรุนแรงต่อเนื่องหรือกระทั่งผู้ป่วยที่ต้องการใช้ความเจ็บปวดเป็นเครื่องพิจารณาเวทนาแพทย์ก็สามารถปรับขนาดยาแก้ปวดให้เหมาะสมได้นอกจากการใช้ยาแล้วการบำบัดความเจ็บปวดยังทำได้อีกหลายวิธีเช่นการนวดการช่วยให้ผ่อนคลายด้วยศิลปะการสวดมนต์และการทำสมาธิเป็นต้นส่วนความเจ็บปวดทรมานทางใจที่เกิดจากสาเหตุต่างๆเช่นความกลัวตายความขัดแย้งความทุกข์ใจติดขัดขับแค้นใจหรือไม่ยอมรับความเจ็บปวด
ขจัดได้ด้วยการคลี่คลายความกังวลปมขัดแย้งการให้อภัยและการปล่อยวางโดยการสนับสนุนจากครอบครัวคนใกล้ชิดหรือผู้นำทางจิตวิญญาณไม่อยากอาหารในช่วงท้ายของชีวิตกล้ามเนื้อที่ใช้กลืนและกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารจะลดหรือหยุดการทำงานทำให้ไม่สามารถกลืนย่อยและดูดซึมอาหารได้ตามปกติความหิวและความอยากอาหารลดลงอาการดังกล่าวอาจทำให้ลูกหลานญาติมิตรกระวนกระวายใจกลัวผู้ป่วยจะผอมแห้งและตายเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามการไม่อยากอาหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตายไม่ใช่เพราะผู้ป่วยดื้อรั้นหรือญาติดูแลไม่ดีการพยายามให้อาหารทั้งท่อหรือสายยางควรพิจารณาเป็นกรณีเพราะไม่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่กลับเพิ่มความทรมานจากการสำลักท้องอืดอึดอัดท้องหากจำเป็นต้องให้อาหารควรให้ในปริมาณเท่าที่ผู้ป่วยต้องการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองวงเล็บ palliative care การดูแลผู้ที่มีภาวะจำกัดการดำรงชีวิตวงเล็บ life limiting conditions หรือภาวะคุกคามต่อชีวิตวงเล็บ life threatening conditions ทั้งในและนอกสถานบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตบำบัดเยียวยาและบรรเทาความทุกข์ทางกายจิตอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตโดยครอบคลุมถึงครอบครัวและผู้มีความสัมพันธ์ของคนผู้นั้นด้วยการดูแลแบบประคับประคองมี3ระดับได้แก่ 1. ระดับพื้นฐาน Primary Palliative Care เป็นการผสมผสานการดูแลแบบประคับประคองกับการดูแลสุขภาพทั่วไปควรเป็นทักษะพื้นฐานของบุคลากรสุขภาพทุกระดับ 2. ระดับทั่วไป General Palliative Careเป็นการดูแลโดยบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งมีพื้นฐานความรู้และทักษะการดูแลระยะท้ายของชีวิตเป็นอย่างดีแม้ไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญหลัก 3. ระดับเชี่ยวชาญ Specialist Palliative Care เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะสลับซับซ้อนและยากต่อการจัดการต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของผู้ดูแลซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะทางการดูแลแบบประคับประคองหมายรวมถึงการดูแลตั้งแต่แรกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้และไม่ตอบสนองต่อการรักษาซึ่งผู้ป่วยยังอาจอยู่ได้นานหลายเดือนหรือหลายปีก่อนจะเสียชีวิตไม่ใช่เพียงการดูแลผู้ป่วยในช่วงใกล้เสียชีวิตสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายวงเล็บ Hospice สถานที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโดยเชื่อมประสานการรักษาดูแลกับโรงพยาบาล
มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า hospes และ hospitium หมายถึงเจ้าของบ้านแขกหรือที่พักแรมก่อตั้งโดยสำนักสงฆ์และกองกำลังของสำนักต่างๆในคริสตศาสนาระหว่างสงครามครูเสดเพื่อดูแลผู้เดินทางไปแสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือนครเยรูซาเล็มเป็นทั้งโรงแรมโรงพยาบาลและวัดไปพร้อมๆกันฮอสปิสแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในนครเยรูซาเล็มโดยคณะอัศวินไนท์ฮอสปิทัลเลอร์ในปีพุทธศักราช1551หรือคริสตศักราช1080ถือกันว่าเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลในสมัยต่อมาในคริสตศตวรรษที่19ได้เกิดฮอสพิสอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นในฝรั่งเศสไอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเน้นการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายแต่ยังคงดำเนินการโดยบุคลากรในคริสตศาสนาส่วนสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบันมีต้นแบบจากเซนต์คริสโตเฟอร์ฮอสพิสก่อตั้งในปีคริสตศักราช1967โดยเป็นสถานที่เอื้ออำนวยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างผ่อนคลายสงบรื่นรมเหมาะแก่การดูแลจิตใจทั้งของผู้ป่วยและคนรอบข้างมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคุมอาการทางกายให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานน้อยที่สุดไม่เน้นการรักษาแบบก้าวร้าวที่มุ่งหวังให้หายขาดแต่อาจประสานการดูแลหรือส่งต่อกับสถานพยาบาลตามความจำเป็นสามารถดูแลด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อให้การตายเป็นไปอย่างสงบสันติและปราศจากความทุกข์ทรมานแนวคิดเรื่องสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเริ่มแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยและมีการประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพของสังคมไทยมานานนับ10ปีแล้วดังเช่นอโรหยสารวัดคำประมงโรงพยาบาลแมคเคนหรือศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์เป็นต้นการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพหรือการกู้ชีพวงเล็บ cardiopulmonary resuscitation หรือ CPR การกู้ชีพกู้ชีวิตหรือการช่วยให้ฟื้นคืนชีวิตเป็นปฏิบัติการฉุกเฉินของทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อช่วยให้การทำงานของหัวใจและระบบหายใจของผู้ป่วยที่หยุดทำงานไปกลับคืนมาด้วยการปั๊มหัวใจการให้ยากระตุ้นหัวใจการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นต้นโดยจะให้ความช่วยเหลือประมาณ30นาทีหากผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพกลับมาจะถือว่าเสียชีวิตณเวลาที่หยุดปฏิบัติการเนื่องจากการกู้ชีพเป็นการรักษาที่รุนแรงใช้ทรัพยากรมากผู้เกี่ยวข้องจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าทำแล้วผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าเช่นมีโอกาสหายป่วยหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากการกู้ชีพหรือไม่ไม่ใช่เพียงแค่ยืดความตายออกไปชั่วคราวเพราะอาจทำให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความทุกข์ทรมานมากขึ้นยาวนานขึ้นและเสียโอกาสที่จะเผชิญความตายอย่างสงบการกู้ชีพเป็นขั้นตอนปกติที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนหากผู้ป่วยไม่ได้แสดงเจตจำนงปฏิเสธด้วยวาจาหรือเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้า
การไม่กู้ชีพวงเล็บ no resuscitation หรือ NR คำสั่งการรักษาล่วงหน้าของแพทย์ที่จะไม่ดำเนินการกู้ชีพหรือ CPR เมื่อผู้ป่วยมีภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงานโดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเช่นมะเร็งระยะสุดท้ายหรืออวัยวะล้มเหลวระยะสุดท้ายซึ่งพิจารณาจากความต้องการของผู้ป่วยเองเช่นได้แสดงเจตจำนงปฏิเสธการกู้ชีพไว้ล่วงหน้าหรือจากความเห็นชอบของญาติผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับการรักษาดูแลตามอาการเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆอย่างเหมาะสมการยอมรับการเสียชีวิตตามธรรมชาติวงเล็บ allow natural death หรือ AND การยอมรับการเสียชีวิตตามธรรมชาติคือการตัดสินใจให้ผู้ป่วยเสียชีวิตตามธรรมชาติโดยงดการรักษาพยุงชีพในผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตวงเล็บ active dyingเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ป่วยตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือตามความประสงค์ของผู้ตัดสินใจแทนความหมายทั่วไปเหมือนกับการไม่กู้ชีพแต่เป็นการสื่อสารในเชิงบวกและนุ่มนวลกว่าการใช้คำในเชิงปฏิเสธการรักษาที่อาจทำให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแลเกิดความรู้สึกอึดอัดหรือเข้าใจผิดว่าทีมดูแลจะยอมแพ้หรือทอดทิ้งผู้ป่วยแม้ว่าสาระที่แท้จริงคือการดูแลให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนถึงวาระสุดท้ายและจากไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกันปัจจุบันมีความพยายามผลักดันให้มีการใช้คำว่าการยอมรับการเสียชีวิตตามธรรมชาติแทนคำว่าการไม่กู้ชีพอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นคำหลักในบางประเทศเช่นไต้หวันเป็นต้นระยะสุดท้ายของชีวิตวงเล็บ end of life ระยะสุดท้ายของชีวิตคือสภาวะที่ร่างกายไม่สามารถดีขึ้นได้อีกมีแต่ทรงกับทรุดระยะสุดท้ายของชีวิตในแต่ละคนมีช่วงเวลาไม่เท่ากันสมาคมแพทย์ในแต่ละประเทศจะเป็นผู้นิยามช่วงเวลาดังกล่าวแต่โดยทั่วไปคือไม่เกิน6เดือนก่อนเสียชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างญาติควรมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อร่วมมือกับทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองวงเล็บ palliative care เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและญาติมิตรอย่างมีคุณภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและการดูแลได้แก่ 1. ความอ่อนเพลียไม่จำเป็นต้องให้การรักษาใดๆควรปล่อยให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 2. เบื่ออาหารและกินน้อยลงจากการศึกษาพบว่าอาการดังกล่าวเป็นผลดีมากกว่าผลเสียเพราะเพิ่มสารคีโตในร่างกายที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น 3. ดื่มน้ำน้อยลงหรือไม่ดื่มเลยภาวะขาดน้ำเมื่อใกล้ตายไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยทรมานแต่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นดังนั้นหากผู้ป่วยริมฝีปากแห้งอาจใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำแตะ
หรือใช้ลิปมันทาหากตาแห้งให้หยอดน้ำตาเทียม 4. ไม่รู้สึกตัวถึงแม้ผู้ใกล้ตายจะไม่รู้สึกตัวแต่อาจยังรับรู้หรือได้ยินเสียงคนรอบข้างอยู่เพียงแต่ไม่สามารถสื่อสารได้จึงไม่ควรพูดสิ่งที่จะทำให้ผู้ใกล้ตายไม่สบายใจ 5. การร้องครวญครางหรือหน้าตาบิดเบี้ยวอาจไม่ได้เกิดความเจ็บปวดเสมอไปแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสมองแพทย์อาจให้ยาเพื่อระงับอาการดังกล่าวได้ 6. มีเสมหะมากควรให้ยาลดเสมหะแทนการดูดเสมหะในลำคอซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยลดอาการแล้วยังทำให้ผู้ป่วยทรมานเพิ่มขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจสำหรับคนทั่วไปเมื่อกายป่วยมักจะส่งผลให้จิตใจป่วยตามไปด้วยโดยเฉพาะในผู้ป่วยใกล้ตายแม้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนจะมีความรู้สึกและความต้องการแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ผู้ใกล้ตายกลัวที่สุดคือการถูกทอดทิ้งความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงต้องการคนที่เข้าใจคอยอยู่เคียงข้างผู้อยู่ใกล้ชิดควรให้โอกาสผู้ใกล้ตายแสดงความรู้สึกและความต้องการเป็นผู้ฟังที่ดีใส่ใจว่าผู้ใกล้ตายยังมีความปรารถนาหรือสิ่งค้างคาใจประการใดอยู่ช่วยคลี่คลายและปฏิบัติตามเท่าที่จะทำได้จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายหมดห่วงกังวลแบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองวงเล็บ Palliative Performance Scale หรือ PPS ผู้ป่วยระยะท้ายจำแนกได้หลายระดับตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองทีมดูแลแบบประคับประคองจึงได้พัฒนาแบบประเมินระดับผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อใช้จำแนกผู้ป่วยติดตามผลการรักษาและประเมินภาระงานของผู้ดูแลสื่อสารกันในทีมและใช้ประเมินการพยากรณ์โรคประมาณการระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ป่วย Victoria Hospice Society แห่งรัฐ British Columbia ประเทศแคนาดาเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเพื่อช่วยประเมินความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยระยะท้าย5ด้านได้แก่ความสามารถในการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมและการดำเนินโรคการดูแลตนเองการกินอาหารและความรู้สึกตัวแบ่งออกเป็น11ระดับตั้งแต่100ถึง0เพื่อแยกผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่วงเล็บคะแนนมากกว่าร้อยละ70ผู้ป่วยระยะสุดท้ายวงเล็บร้อยละ0ถึง30และผู้ป่วยที่อยู่ระหว่าง2กลุ่มดังกล่าววงเล็บร้อยละ40ถึง70สามารถนำไปใช้ประเมินได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแต่ควรใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์แบบประเมินดังกล่าวยังช่วยเรื่องการสื่อสารกับญาติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ทำสิ่งที่ต้องการสะสางสิ่งค้างคาใจและเตรียมตัววางแผนสุขภาพล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตารางแบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลสวนดอกระดับ PPSร้อยละ100การเคลื่อนไหวปกติการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคสามารถทำกิจกรรมและทำงานได้ตามปกติและไม่มีอาการของโรคการทำกิจกรรมประจำวันสามารถทำเองได้การรับประทานอาหาร
ปกติระดับความรู้สึกตัวปกติจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณไม่สามารถระบุได้ระดับ PPS ร้อยละ90การเคลื่อนไหวปกติการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคทำกิจกรรมและทำงานได้ตามปกติและมีอาการของโรคบางอาการการทำกิจกรรมประจำวันสามารถทำได้เองการรับประทานอาหารปกติระดับความรู้สึกตัวปกติจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณไม่สามารถระบุได้ระดับ PPS ร้อยละ80การเคลื่อนไหวปกติการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคต้องออกแรงอย่างมากในการทำกิจกรรมตามปกติและมีอาการของโรคบางอาการการทำกิจกรรมประจำวันสามารถทำเองได้การรับประทานอาหารปกติหรือลดลงระดับความรู้สึกตัวปกติจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณไม่สามารถระบุได้ระดับ PPS ร้อยละ70การเคลื่อนไหวความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและมีอาการของโรคอย่างมากการทำกิจกรรมประจำวันสามารถทำเองได้การรับประทานอาหารปกติหรือลดลงระดับความรู้สึกตัวปกติจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ 78 ถึง 90 วันระดับ PPS ร้อยละ 60 การเคลื่อนไหวความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและมีอาการของโรคอย่างมากการทำกิจกรรมประจำวันต้องการความช่วยเหลือเป็นบางครั้งบางเรื่องการรับประทานอาหารปกติหรือลดลงระดับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีหรือสับสนจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ48ถึง77วันระดับ PPS ร้อยละ50การเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนเป็นส่วนใหญ่การปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคไม่สามารถทำงานได้เลยและมีการลุกลามของโรคการทำกิจกรรมประจำวันต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นการรับประทานอาหารปกติหรือลดลงระดับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีหรือสับสนจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ37ถึง47วันระดับ PPS ร้อยละ40การเคลื่อนไหวนั่งบนเตียงเป็นส่วนใหญ่การปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคทำกิจกรรมงานได้น้อยมากและมีการลุกลามของโรคการทำกิจกรรมประจำวันต้องการความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่การรับประทานอาหารปกติหรือลดลงระดับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีหรือง่วงซึมและอาจมีอาการสับสนจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ24ถึง36วันระดับ PPS ร้อยละ30การเคลื่อนไหวนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคไม่สามารถทำงานใดๆและมีการลุกลามของโรคการทำกิจกรรมประจำวันต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดการรับประทานอาหารปกติหรือลดลงระดับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีหรือง่วงซึมและอาจมีหรือไม่มีอาการสับสนจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ13ถึง24วันระดับ PPS ร้อยละ20
การเคลื่อนไหวนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคไม่สามารถทำงานใดๆและมีการลุกลามของโรคการทำกิจกรรมประจำวันต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดการรับประทานอาหารจิบน้ำได้เล็กน้อยระดับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีหรือง่วงซึมและอาจมีหรือไม่มีอาการสับสนจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ 4-10 วันระดับ PPS ร้อยละ10การเคลื่อนไหวนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาการปฏิบัติกิจกรรมและการดำเนินโรคไม่สามารถทำงานใดๆและมีการลุกลามของโรคการทำกิจกรรมประจำวันต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดการรับประทานอาหารรับประทานอาหารทางปากไม่ได้ระดับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดีหรือง่วงซึมและอาจมีหรือไม่มีอาการสับสนจำนวนวันที่เหลือโดยประมาณ 2-5 วันระดับ PPS ร้อยละ0เสียชีวิตกระบวนการบอกข่าวร้ายการบอกข่าวร้ายเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้ความจริงเกี่ยวกับโรคอย่างถูกต้องและครบถ้วนจนสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพและจัดการชีวิตที่นำไปสู่การตายดีได้กระบวนการบอกข่าวร้ายมีหลายขั้นตอนไม่ใช่แค่การแจ้งชื่อโรคแก่ผู้ป่วยหรือญาติเพื่อให้การบอกข่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างแท้จริงไม่นำไปสู่ความทุกข์ใจและความขัดแย้งในภายหลังได้แก่การประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและญาติการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการแจ้งข่าวการแจ้งเตือนว่ากำลังจะมีข่าวร้ายการแจ้งข่าวร้ายการสนับสนุนให้กำลังใจและการประเมินผลการบอกข่าวร้ายเป็นต้นแพทย์ผู้รักษาควรเป็นผู้บอกข่าวร้ายด้วยตัวเองเพราะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคแนวทางการรักษาและการพยากรณ์โรคดีที่สุดโดยมีญาติอยู่ให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและทีมดูแลคอยสนับสนุนญาติมักกังวลว่าถ้าผู้ป่วยทราบข่าวร้ายเกี่ยวกับโรคของตนเองอาจเสียกำลังใจจนตายเร็วกว่าที่ควรแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องการทราบอาการและข้อมูลเกี่ยวกับโรคของตนเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองก่อนการบอกข่าวแพทย์ควรประเมินความพร้อมและความต้องการของผู้ป่วยเสียก่อนหากผู้ป่วยต้องการรู้ควรบอกตามความจริงและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามจนเข้าใจแล้วจึงสอบถามความรู้สึกความคาดหวังความกังวลของผู้ป่วยและให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจต่อไปเทคนิคการบอกข่าวร้ายที่นำไปปรับใช้ได้เช่นผู้บอกข่าวร้ายควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมานานพอสมควรต้องมีเวลาและต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนสถานที่และบรรยากาศต้องเหมาะสมต่อการพูดคุยมีความเป็นส่วนตัวไม่มีเสียงรบกวนจากบุคคลอื่นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายจริงใจเป็นมิตรบอกความจริงและให้ความหวังอย่างซื่อตรงค
ควรให้กำลังใจและแนะนำทางเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าญาติและทีมดูแลพร้อมจะอยู่เคียงข้างให้คำปรึกษาและเลือกแผนการรักษาที่ดีที่สุดไม่รีบบอกรีบไปเพราะผู้ป่วยอาจมีคำถามหรือต้องการการปลอบโยนอาจเตรียมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ด้วยเพราะผู้ป่วยบางคนอาจเป็นลมหลังได้รับรู้ข่าวร้ายผู้ป่วยและญาติควรพูดคุยแลกเปลี่ยนวางแผนการรักษาร่วมกับทีมดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความขัดแย้งและความสับสนในเรื่องการรักษาการวางแผนดูแลล่วงหน้าวงเล็บ Advanced Care Planning คือกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่สำคัญหากการเจริญมรณานุสติเป็นการเตรียมตัวตายทางพุทธศาสนาการวางแผนดูแลล่วงหน้าก็คือการเตรียมตัวตายทางการแพทย์กล่าวคือเป็นกระบวนการวางแผนดูแลที่ทำไว้ก่อนที่ผู้ป่วยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตโดยผู้ป่วยอาจทำด้วยตนเองหรือใช้กระบวนการสนทนาปรึกษาร่วมกับครอบครัวและหรือทีมบุคลากรสุขภาพการวางแผนจะให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือ1สิ่งที่ผู้ป่วยให้คุณค่าหรือความสำคัญเช่นบางคนให้คุณค่าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการควบคุมชีวิตตัวเองหรือเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นหลักเพื่อนำมากำหนดเป้าหมายในการดูแลรักษาหรือการกระทำต่างๆให้สอดคล้องกันเช่นการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายหลังเสียชีวิตแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากทำบุคคลที่ต้องการพบเป็นต้น 2. การแสดงเจตจำนงล่วงหน้าว่าจะรับหรือไม่รับการดูแลรักษาประเภทใดวงเล็บ Advanced Directive เช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจการรักษาในห้อง ICU เป็นต้นเมื่อโรคเข้าสู่ระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 3. การมอบหมายให้บุคคลเช่นญาติหรือเพื่อนสนิทตัดสินใจเรื่องการรักษาแทนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้แล้วการวางแผนดูแลล่วงหน้าควรทำในขณะที่ผู้ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองหัวใจสำคัญคือผู้ป่วยญาติและทีมดูแลรักษาจะต้องสื่อสารปรึกษาหารือกันจนได้แนวทางการดูแลรักษาร่วมกันและบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐานส่วนที่4ความตายกับอุปสรรคแม้ความตายจะเป็นเส้นชัยที่เราทุกคนต้องไปถึงคงจะดีไม่น้อยหากเราได้สำรวจเส้นทางล่วงหน้าและกลับมาเตรียมตัวณก้าวปัจจุบันการรักษาที่ไร้ประโยชน์คือการรักษาที่แน่ชัดว่าไม่ได้ผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่ต้องการ
เช่นการใช้เครื่องพยุงชีพหวังให้ฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยสมองตายอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการรักษาที่ไม่ตรงกับภาวะโรคมีโอกาสเกิดในผู้ป่วยระยะท้ายได้มากเพราะการรักษาหลายอย่างในช่วงท้ายไม่ช่วยให้ผู้ป่วยสุขสบายหายจากโรคหรือแม้แต่มีอายุยืนยาวแต่อย่างใดเช่นการบังคับให้อาหารทางสายยางให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายการปั๊มหัวใจในวันท้ายๆของผู้ป่วยการฟอกไตผู้ป่วยที่อวัยวะส่วนอื่นล้มเหลวไปหมดแล้วเป็นต้นการรักษาที่ไร้ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการรักษาที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยหรือครอบครัวเช่นผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องการให้ปั๊มหัวใจแต่แพทย์กลับยื้อชีวิตยืดการตายออกไปด้วยวิธีการอื่นๆแทนไม่ว่าจะเป็นการให้ยากระตุ้นหัวใจยาปฏิชีวนะการให้อาหารทางสายยางเป็นต้นการวางแผนดูแลสุขภาพตนเองล่วงหน้าในช่วงท้ายของชีวิตจะช่วยป้องกันการรักษาที่ไร้ประโยชน์ได้ดีผู้ป่วยครอบครัวและทีมดูแลควรร่วมกันวางแผนในขณะที่ผู้ป่วยยังสื่อสารได้อยู่ถึงแนวทางการรักษาที่ต้องการเมื่อโรคที่เป็นอยู่รักษาได้ยากหรือไม่หายแล้วโดยอาจใช้สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือในการพูดคุยเบื้องต้นปั๊มหัวใจปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการกู้ชีพวงเล็บ CPR การปั๊มหัวใจนอกจากจะทำเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นแล้วในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่ฟื้นยังช่วยพยุงให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไม่ให้ขาดออกซิเจนในระหว่างรอคอยความช่วยเหลืออื่นๆหรือนำส่งสถานพยาบาลหลักการสำคัญคือต้องเริ่มปั๊มหัวใจให้เร็วที่สุดเนื่องจากสมองจะสูญเสียการทำงานอย่างถาวรเมื่อขาดออกซิเจนภายในเวลาไม่กี่นาทีการปั๊มหัวใจเป็นวิธีการที่รุนแรงต่อร่างกายอย่างยิ่งจึงควรใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุหรือกรณีที่อาจทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหรือกลับมาเป็นปกติได้ในกรณีผู้ป่วยระยะท้ายการปั๊มหัวใจมักสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยเพราะทำได้เพียงยืดความตายออกไปและอาจจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถตายอย่างสงบได้ตามปกติโรงพยาบาลมักจะกู้ชีพผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตหากผู้ป่วยไม่ได้แสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาเอาไว้ล่วงหน้าดังนั้นหากไม่ต้องการปั๊มหัวใจผู้ป่วยควรเขียนหนังสือแสดงเจตนาและสื่อสารให้ครอบครัวและบุคลากรสุขภาพได้รับทราบการใส่ท่อช่วยหายใจคือการรักษาในกรณีที่ท่อหายใจของผู้ป่วยตีบตันมีเสมหะจำนวนมากหอบเหนื่อยหายใจลำบากหรือผู้ป่วยไม่สามารถหายใจด้วยตนเองได้เพราะฤทธิ์ยาสลบหรือเหตุต่างๆการใส่ท่อช่วยหายใจสามารถทำได้สองลักษณะคือ 1. ใส่ท่อพลาสติกหรือท่อยางทางปากหรือจมูกผ่านกล่องเสียงลงไปยังหลอดลมโดยไม่ต้องผ่าตัด 2. เจาะคอ
หรือการผ่าตัดเปิดช่องบริเวณลำคอด้านหน้าแล้วใส่ท่อผ่านผิวหนังลงไปในหลอดลมโดยตรงวิธีหลังจะทำในกรณีที่คาดว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานการใส่ท่อช่วยหายใจมักจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เล็กน้อยเช่นฟันหักหรือทางเดินหายใจส่วนบนบาดเจ็บไปจนถึงรุนแรงมีอันตรายถึงชีวิตเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจผิดเข้าไปในหลอดอาหารแทนหลอดลมทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนหรือสำลักอาหารจากกระเพาะเข้าไปในหลอดลมและปอดญาติควรทราบว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นไปเพื่ออะไรเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างถ้าไม่ใส่แล้วจะเป็นอย่างไรมีทางเลือกอื่นหรือไม่มีโอกาสถอดท่อหรือหายจากภาวะวิกฤตไหมเป็นต้นเนื่องจากการตัดสินใจถอดท่อออกในภายหลังเป็นเรื่องยากมากและอาจสร้างความรู้สึกผิดแก่ผู้ถอดหรือตัดสินใจถอดได้ดังนั้นก่อนใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยญาติผู้ใกล้ชิดและทีมดูแลรักษาจะต้องปรึกษาหารือร่วมกันให้ดีอาจใช้วิธีการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือเขียนสมุดเบาใจเอาไว้ก่อนแล้วแต่หมอการมอบหมายให้การดูแลรักษาและจัดการความตายอยู่ในมือของแพทย์แต่เพียงผู้เดียวเพราะสังคมไทยมีความศรัทธาต่อแพทย์สูงแพทย์เป็นผู้มีความรู้และความเมตตาที่จะเยียวยารักษาเพื่อนมนุษย์ให้หายป่วยอย่างดีที่สุดและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าในการรักษาโรคต่างๆประกอบกับผู้คนในปัจจุบันมองความตายเป็นสิ่งแปลกแยกและมีเพียงมิติทางด้านกายภาพการสูญเสียภูมิปัญญาความสนใจและความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองครอบครัวมีขนาดเล็กลงและแยกกันอยู่จนขาดการช่วยเหลือกันและกันจึงทำให้โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งหลักในการดูแลชีวิตของผู้คนนับแต่เกิดเจ็บตายและแพทย์ถูกคาดหวังมอบหมายกระทั่งผลักภาระการรักษาและจัดการความตายไปให้เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะมอบให้ได้ปรากฏการแล้วแต่หมอยังอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยญาติและทีมดูแลรักษาไม่สื่อสารกันทำให้การรักษานั้นอาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยการดูแลรักษาที่ดีและครอบคลุมทุกมิติของกายใจสังคมและจิตวิญญาณต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญดังเช่นการวางแผนดูแลล่วงหน้าตั้งแต่ผู้ป่วยยังสื่อสารได้กตัญญูเฉียบพลันพฤติกรรมของลูกหลานที่ปกติไม่เคยดูแลบุพการีกระทั่งผู้ป่วยมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตและได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองวงเล็บ palliative care เพื่อให้รู้สึกสบายสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจและพร้อมจากไปอย่างสงบเมื่อถึงเวลาที่สมควรลูกหลานคนดังกล่าวกลับบอกให้แพทย์ยื้อชีวิตหรือรักษาให้ถึงที่สุดซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้สึกผิด
ที่ไม่ค่อยได้ดูแลบุพการีทีมดูแลจึงควรเข้าไปพูดคุยกับลูกหลานคนดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจสภาพของผู้ป่วยและชักชวนให้มีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อเยียวยาความรู้สึกผิดแต่การแสดงความกตัญญูที่ดีที่สุดคือการดูแลบุพการีเสียแต่ต้นเพราะนอกจากจะป้องกันอาการกตัญญูเฉียบพลันแล้วยังช่วยให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกหลานไม่มีความรู้สึกติดค้างและจากไปอย่างสงบได้การดูแลหลังความสูญเสียความเศร้าโศกหลังจากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นปฏิกิริยาปกติของจิตใจแต่อาจมีผู้สูญเสียบางคนที่ยอมรับการสูญเสียไม่ได้จนมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้าคือมีอารมณ์เศร้าหงุดหงิดเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าสังคมนอนไม่หลับเบื่ออาหารต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวอลิซาเบธ คูบลาร์ รอสอธิบายภาวะโศกเศร้าหลังสูญเสียเป็น5ขั้นตอนแต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินไปตามลำดับนี้หรือใช้เวลาผ่านพ้นเท่ากันทุกคน 1. ปฏิเสธความจริงไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นอาจพยายามหาเรื่องอื่นๆเพื่อเบี่ยงเบนหรือผ่อนคลายจากการสูญเสีย 2. โกรธมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอารมณ์แปรปรวนเริ่มโทษคนอื่นและสภาพแวดล้อมว่าเป็นสาเหตุของการสูญเสีย 3. ต่อรองผู้สูญเสียพอจะรับรู้และยอมรับบ้างแล้วเพียงแต่ยังต่อรองกับจิตใจของตัวเองอยู่ไม่เชื่ออย่างสนิทใจ 4. ซึมเศร้าเป็นระยะที่ผู้สูญเสียต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะอาจมีพฤติกรรมแยกตัวจากสังคมหรือครอบครัวแสดงความโศกเศร้าเสียใจออกมาให้เห็น 5. ยอมรับความจริงผู้สูญเสียยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและกลับสู่สภาวะเดิมตามปกติผู้สูญเสียสามารถผ่านพ้นความเศร้าโศกได้หลายวิธีเช่นการยอมรับความรู้สึกต่างๆที่เกิดหลังการสูญเสียว่าเป็นเรื่องธรรมชาติการระบายความรู้สึกด้วยการเขียนหรือพูดคุยกับคนรอบข้างการดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองการดูแลและให้กำลังผู้คนรอบข้างวิธีการเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติโรคซึมเศร้าจากการสูญเสียลงได้และควรกลับคืนสู่ภาวะปกติภายใน6เดือนถึง1ปีหากนานกว่านั้นควรเข้าขอรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นอกจากหลักจิตวิทยาสมัยใหม่แล้วประเทศไทยยังมีการใช้กระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยามาเยียวยาความโศกเศร้าเนื่องจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักผ่านกิจกรรมเชิงพุทธที่ผสมผสานการเยียวยาอารมณ์ความโศกเศร้าไปพร้อมๆกับการพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาความเศร้าโศกหากยังช่วยให้ผู้สูญเสียเกิดความเข้าใจและเติบโตทางจิตวิญญาณได้อีกด้วยสิ่งค้างคาใจคือสิ่งที่ยังข้องใจยังติดใจอยู่และยังไม่ได้แก้ไขหรือทำความเข้าใจว่าจะเป็นอย่างไร
ทำให้เกิดความทุกข์ใจความอึดอัดคับข้องจนไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับอาจได้แก่การงานที่ยังคั่งค้างทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จความน้อยใจคนใกล้ชิดความโกรธแค้นใครบางคนความรู้สึกผิดความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือพบใครบางคนเป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่รักหรือคนที่อยากขออโหสิกรรมผู้ป่วยมักไม่พูดถึงสิ่งค้างคาใจตรงๆลูกหลานญาติมิตรจึงควรสังเกตสอบถามหากเป็นภารกิจที่ยังคั่งค้างควรหาทางช่วยเหลือให้สำเร็จหากมีความรู้สึกผิดที่ยังค้างคาใจควรช่วยให้ปลดเปลื้องออกไปเช่นช่วยให้เปิดใจกล่าวขอโทษหรือขออโหสิกรรมและขอให้อีกฝ่ายให้อภัยผู้ป่วยเช่นเดียวกันความขัดแย้งในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือญาติกับแพทย์อาจมีความต้องการไม่ตรงกันหรือแม้กระทั่งตัวผู้ป่วยเองที่อาจมีความขัดแย้งในใจตนเองความรู้สึกดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการตายดีเพราะทำให้บรรยากาศรอบข้างเตียงผู้ป่วยไม่สงบขาดความสันติสมานฉันท์จนอาจกลายเป็นสิ่งค้างคาใจผู้ป่วยได้เราสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแย้งทำให้เกิดบรรยากาศการตายอย่างสงบได้ด้วยการพูดคุยกันอย่างมีสติเห็นอกเห็นใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใกล้ตายเป็นสำคัญการยึดติดในความสุขการยึดติดในความสุขของรักและคนรักทำให้มนุษย์เกิดความเสียดายอาลัยจนไม่อาจยอมรับความพลัดพรากและทำให้ตายอย่างไม่สงบทางออกจากความยึดติดไม่ใช่การปฏิเสธความสุขคนรักของรักแต่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นว่ามีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราสามารถฝึกคลายความยึดมั่นในสิ่งต่างๆได้หลายวิธีเช่นการให้ทานหรือสละทรัพย์สมบัติแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวมเมื่อความยึดมั่นลดลงความกลัวการสูญเสียจะลดลงตามไปด้วยการหมั่นพิจารณาจนเห็นใจที่ยึดมั่นของตนเองเป็นประจำจะช่วยทำให้เป็นอิสระเหนือทรัพย์สินของรักต่างๆรวมทั้งความหวงแหนในตัวตนจนจิตเป็นอิสระจากความสุขและความทุกข์จากการได้รับและการสูญเสียโดยสิ้นเชิงกลัวชีวิตหลังความตายความตายเป็นเรื่องน่ากลัวส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่มั่นใจหรือความไม่รู้เรื่องชีวิตหลังความตายในทางพุทธศาสนาชีวิตหลังความตายหรือพบหน้าของผู้ตายจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าผู้ตายใช้ชีวิตในอดีตมาอย่างไรผู้ที่หมั่นทำความดีเมื่อตายแล้วย่อมมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิจึงไม่กลัวพบหน้าเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าผู้ดำรงธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกหรือบุญ
ย่อมนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตส่วนผู้ที่ไม่เคยทำความดีทำน้อยหรือสร้างแต่อกุศลกรรมเมื่อใกล้ตายย่อมเกิดความกังวลหรือความกลัวว่าตนจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีกลายเป็นความกระวนกระวายและทุกข์ทรมานจนอาจตายอย่างไม่สงบได้นอกจากการหมั่นทำความดีเสียแต่เนิ่นๆแล้วเรายังช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้ายมั่นใจในภพหน้ามากขึ้นได้ด้วยการใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำความดีทำจิตให้เป็นกุศลเพิ่มเติมเช่นนิมนต์พระมารับบาตรถึงเตียงคนไข้บริจาคทานแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมั่นน้อมระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำระลึกถึงพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือเจริญสติทำสมาธิภาวนาเท่าที่พอจะทำได้ความรู้สึกผิดคือความรู้สึกจากการทำสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรความรู้สึกเสียดายเสียใจที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวและแก้ไขความผิดพลาดที่เคยทำไว้เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจจนกลายเป็นอุปสรรคของการตายดีการช่วยให้ผู้ใกล้ตายปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปเช่นการช่วยให้เปิดใจขอโทษหรือขออภัยใครบางคนจะช่วยให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบได้บางกรณีการขอโทษหรือขออภัยอาจไม่ใช่เรื่องง่ายการแนะนำให้ผู้ป่วยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงบนกระดาษแล้วให้ญาติมิตรนำไปให้แก่บุคคลนั้นหรือเก็บไว้กับตัวเองจะช่วยได้ในระดับหนึ่งและหากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้นอาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาสที่เอื้ออำนวยกลัวตัวตนดับศูนย์สาเหตุส่วนลึกอย่างหนึ่งของความกลัวตายคือความรู้สึกหวงแหนตัวตนไม่ต้องการให้ตัวตนกระทบกระเทือนหรือแตกสลายอันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์แต่ละสังคมจะมีวิธีการเยียวยาความกลัวดังกล่าวแตกต่างกันไปตามความเชื่อที่ยึดถืออยู่เช่นการอธิบายว่าแม้ตายไปแล้วแต่ตัวตนของเราจะยังสืบเนื่องอยู่ต่อไปอย่างการสร้างอนุสาวรีย์การจารึกชื่อในถาวรวัตถุการสร้างประเพณีรำลึกหรือคริสตศาสนาที่เชื่อว่าหากเป็นคริสตชนที่ดีคือทำความดีรักผู้อื่นจะได้ไปอยู่ในสวรรค์และมีชีวิตนิรันดร์เป็นต้นในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าตัวตนไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการปรุงแต่งทางจิตที่เกิดจากความไม่รู้เราสามารถฝึกฝนด้วยการหมั่นเจริญภาวนาให้เกิดปัญญาจนตระหนักรู้ถึงความจริงแท้ที่ว่าสรรพสิ่งว่างจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อไม่มีผู้ตายจึงไม่มีความกลัวตายไปโดยปริยายส่วนที่5พุทธศาสนากับการตายแม้ความตายจะเป็นวิกฤตของชีวิตแต่พระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านการทำความรู้จักข
คำดังต่อไปนี้เวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏคือการหมุนวนอยู่ในภพชาติต่างๆของสัตว์โลกตามอำนาจบุญบาปที่ชักนำให้ไปเกิดตามความเชื่อในพุทธศาสนาเช่นเป็นมนุษย์ในปัจจุบันแต่อำนาจบาปที่เคยทำเมื่อตายไปจึงเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายหรือไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจบุญเป็นต้นตัณหาหรือความอยากเสพอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นบางสิ่งบางอย่างจะผลักดันวงจรแห่งการตายแล้วเกิดหมุนวนไปเรื่อยๆตราบเท่าที่วงจรแห่งกิเลสกรรมวิบากยังดำรงอยู่ความตายจึงไม่ใช่การยุติของชีวิตแต่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของภพชาติการหลุดพ้นออกจากวงจรแห่งการเกิดการตายต้องอาศัยการทำความดีการละเว้นจากความชั่วฝึกฝนอบรมจิตใจและปัญญาจนเกิดความรู้แจ้งต่อธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตและสรรพสิ่งจนหลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งทั้งปวงอาสันนกรรมหรือจิตสุดท้ายคือกรรมเมื่อตอนใกล้ตายกล่าวคือเมื่อเวลาใกล้ตายจิตใจจะมีกระบวนการแตกดับก่อนไปเกิดในภพภูมิใหม่ประกอบด้วย 1. การระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นการฉายภาพยนตร์ฉากชีวิตทั้งหมดในพริบตาวงเล็บกรรมอารมณ์2. เห็นภาพได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในอดีตทั้งดีและไม่ดีวงเล็บกรรมนิมิต 3. เห็นสัญญาณที่บอกว่าจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดเช่นถ้ำเมฆปราสาทวงเล็บคตินิมิต 4. อาสนกรรมคือกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายมักเป็นมโนกรรมที่จะทำให้จิตเศร้าหมองหรือเกิดปิติสุขสงบสำหรับคนทั่วไปอาสนกรรมคือสิ่งกำหนดภพภูมิที่จะไปเพราะเป็นกรรมที่ส่งผลก่อนกรรมชนิดอื่นวงเล็บยกเว้นแต่มีกรรมหนักมาขวางบางครั้งเรียกว่าจิตสุดท้ายหากเป็นกุศลจะไปสู่สุคติถ้าเป็นอกุศลจะไปสู่ทุคติคนไทยในสมัยก่อนจะมีแนวทางน้อมนำให้จิตสุดท้ายเชื่อมโยงกับกุศลกรรมเช่นการขออโหสิกรรมการระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบริกรรมสัมมาอรหังและการละวางความยึดติดทั้งปวงเป็นต้นนาทีทองในสภาวะจิตสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นและความตายหากเป็นผู้มีปัญญาอาจใช้ความทุกข์ความบีบคั้นจิตใจที่หวั่นไหวในช่วงเวลาใกล้ตายพิจารณาให้เห็นถึงความจริงว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งทำให้ปล่อยวางสังขารได้อย่างสิ้นเชิงจึงเป็นสภาวะที่สามารถบรรลุธรรมได้ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นโอกาสทองในการดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอีกด้วยเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรคือไหนๆก็เมื่อร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจิตหรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วยก็แล้วกัน
ให้ปัญญามันกระจ่างขึ้นมาในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อเอาเพื่อเป็นเพื่อหวังอะไรอย่างใดต่อไปอีกอาจินกรรมคือกรรมที่ทำมากหรือทำบ่อยจนเคยชินไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมกรรมประเภทใดทำบ่อยทำมากเมื่อใกล้ตายผู้ป่วยย่อมมีแนวโน้มที่จะระลึกนึกถึงได้ง่ายกว่ากรรมที่ทำน้อยหรือไม่เคยทำเลยหากเป็นผู้ที่หมั่นทำความดีไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆหรือในทางพุทธศาสนาการหมั่นฝึกฝนพัฒนาสติสมาธิปัญญาจนเป็นนิสัยย่อมระลึกนึกถึงสิ่งดีๆได้ง่ายแต่หากทำอกุศลกรรมเป็นประจำเมื่อใกล้ตายสติมีกำลังอ่อนลงจิตย่อมไหลไปนึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำด้วยความเคยชินเช่นกันการหมั่นทำความดีประกอบกุศลกรรมเป็นอาจินจึงเป็นหลักประกันที่จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบสู่สุคติภูมิได้ดีกว่าการหวังที่จะน้อมนำจิตสุดท้ายให้เป็นกุศลโดยไม่ประกอบคุณงามความดีมาก่อนเลยตายก่อนตายปริศนาธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้นำมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้คนฉุกใจคิดถึงการเอาชนะความตายที่แท้จริงหมายถึงการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูคือทำให้ตัวกูดับเป็นการตายจากตัวตนก่อนการตายทางร่างกายจากการหมดลมถ้ามีสติระลึกรู้กายและใจเป็นประจำจนเห็นธรรมชาติของกายและใจตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยวางความยึดมั่นในตัวกูของกูจะเป็นอิสระจากความตายได้เพราะเมื่อไม่มีตัวกูของกูจึงมีแต่ความตายไม่มีผู้ตายไม่มีตัวกูที่จะทำให้สำคัญมั่นหมายว่ากูตายที่ต้องรักต้องหวงแหนหรือต้องหวาดกลัวต่อความตายอีกต่อไปนี่คือวิธีเอาชนะความตายโดยไม่มีผู้ตายเป็นหนทางไปสู่การหลุดพ้นธงเลนธงเลนคือการภาวนาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นในพุทธศาสนาสายวชรยานหมายถึงการให้และการรับมีความเชื่อว่าธงเลนจะช่วยเผยให้เห็นสัจธรรมแห่งความทุกข์และจิตใจที่ถูกปิดกั้นของผู้อื่นและเข้าไปทำลายพลังที่ปิดกั้นจิตใจนั้นรากฐานของธงเลนคือความกรุณามีการประยุกต์แนวทางการทำธงเลนมาใช้ในการเยียวยาด้วยการทำสมาธิภาวนาเผื่อแผ่ความกรุณาไปยังผู้ที่กำลังเป็นทุกข์โดยใช้จินตนาการว่าผู้ปฏิบัติรับเอาความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้อื่นมาไว้ที่ตัวเองและมอบความสุขความดีความกรุณากลับไปวิธีการภาวนาธงเลนเริ่มจากการนั่งสำรวมจิตใจพิจารณาลมหายใจแล้วจินตนาการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่เคารพนับถือมาปรากฏตรงหน้าทำใจให้ผ่องแผ้วปิติจนนิ่งสงบจินตนาการถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่กำลังมีความทุกข์และเจ็บปวดขณะที่หายใจเข้า
ให้จินตนาการว่าเรารับเอาความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหมดของเขาที่เป็นกลุ่มควันสีดำเข้ามาในตัวเราด้วยจิตกรุณากลุ่มควันดำแผ่มาปกคลุมและห่อหุ้มตัวเราในขณะที่เราพร้อมรับความทุกข์ความเจ็บปวดของเขาอย่างเต็มที่นั่งเจริญเมตตากรุณาจนกลุ่มควันดำเริ่มกลายเป็นลำแสงบริสุทธิ์แล้วเปิดใจของเราส่งผ่านความสุขความกรุณาและความปิติกลับไปเป็นรัศมีเหลืองทองแผ่ชโลมตัวเขาจินตนาการว่าเขารู้สึกดีขึ้นอกุศลกรรมและความทุกข์ความเจ็บปวดต่างๆหายไปกลายเป็นความสุขสงบการทำธงเลนไม่ใช่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความทุกข์หรือเจ็บปวดตามผู้อื่นแต่เป็นการชำระล้างความยึดติดในตัวตนละวางความกลัวว่าตนเองจะเป็นทุกข์และฝึกฝนความกรุณาหากไม่ถนัดในการสร้างจินตนาการขอให้ใช้ความรู้สึกรับรู้ความทุกข์ที่เข้ามาและส่งความรู้สึกแห่งความกรุณาออกไปแทนส่วนที่6วัฒนธรรมกับการตายการรู้จักความตายในแง่มุมทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงชุดความเชื่อความหมายตลอดจนแบบแผนประเพณีจะช่วยให้เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความตายได้อย่างถูกต้องตลอดจนแสดงความเคารพผู้ตายและญาติมิตรได้อย่างเหมาะสมความเชื่อเรื่องเวลาตายชาวจีนมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์ทั้งความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามหรือฮวงจุ้ยเวลาตายจึงเป็นเรื่องสำคัญชาวจีนบางกลุ่มเชื่อว่าถ้าผู้ตายเสียชีวิตในช่วงเช้าถึงเที่ยงจะเอาบุญกุศลไปหนึ่งมื้อเหลือไว้ให้ลูกหลาน2มื้อถ้าเสียชีวิตในช่วงบ่ายจะเอาไป2มื้อเหลือไว้ให้ลูกหลาน1มื้อหากเสียชีวิตระหว่าง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถือว่าผู้ตายเอาติดตัวไปทั้ง3มื้อไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเลยส่วนคนที่ตายก่อนเช้าวันใหม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยถือว่าไม่ได้เอาบุญกุศลไปด้วยทิ้งไว้ให้ลูกหลานทั้งหมดการตายที่ดีที่สุดตามความเชื่อของชาวจีนคือการตายที่เหลือมื้อวงเล็บหมายถึงบุญกุศลไว้ให้ลูกหลานมากที่สุดเพราะจะทำให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองการเข้าใจความเชื่อดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการทำงานของทีมดูแลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ใกล้ตายให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติหรือช่วยให้ญาติตัดสินใจยุติใช้เครื่องช่วยชีวิตต่อผู้ป่วยได้ในเวลาที่เหมาะสมตายฉับพลันวงเล็บตายโหงคือการตายด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงหรือถูกทำร้ายอย่างรุนแรงจนร่างกายบาดเจ็บสาหัสความเจ็บปวดจากบาดแผลมักส่งผลให้ผู้บาดเจ็บหวาดกลัวทุกทรมานทุรนทุรายส่งผลให้จิตสุดท้ายไม่สงบตายแล้วไปสู่ทุกขติภูมิการตายฉับพลันยังรวมถึงเหตุไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจวายตายเสลดติดคอนอนหลับไม่ตื่นหรือโดนฟ้าผ่าเป็นต้นการตายในลักษณะดังกล่าวมักถูกนิยามว่าเป็นการตายไม่ดี
แต่การตายดีในทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจในขณะตายมากกว่ารูปแบบหรือลักษณะการตายทางร่างกายหากในช่วงขณะสุดท้ายผู้ใกล้ตายสามารถรวบรวมสติระลึกถึงสิ่งดีงามปล่อยวางความคิดอกุศลและน้อมนำจิตใจไปสู่สุคติภูมิได้ย่อมนับเป็นการตายที่ดีเช่นกันตายห่าคนส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยว่าเป็นคำอุทานเวลาแสดงความรู้สึกไม่พอใจแต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการตายที่เกิดจากโรคหาคือโรคที่ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วมักเข้าใจกันว่าหมายถึงอหิวาตกโรคที่เกิดระบาดใหญ่หลายหนในสังคมไทยนับแต่สมัยรัชกาลที่2เป็นต้นมาแต่จากการศึกษาเอกสารโบราณเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารเหนือเป็นต้นพบว่ามีการใช้คำว่าโรคหามาก่อนแล้วดังเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองปฐมมกษัตริย์อาณาจักรอยุธยาย้ายเมืองหนีโรคหาลงมาทางใต้และสร้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. 1893สันนิษฐานว่าหมายถึงกาฬโรคซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลกในเวลาใกล้เคียงกันคือพุทธศักราช1890ถึง1894คำว่าหายังหมายถึงมากเช่นฝนหาใหญ่หมายถึงฝนตกลงมาเป็นปริมาณมากกล่าวโดยสรุปคำว่าโรคหาจึงหมายถึงโรคระบาดประเภทต่างๆที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงและแพร่กระจายได้ง่ายตามพระราชบัญญัติสำหรับโรคระบาดพุทธศักราช2456ระบุไว้3โรคคือกาฬโรคอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษแต่ในปัจจุบันน่าจะรวมถึงโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกด้วยการตายด้วยโรคระบาดอาจถือว่าเป็นความตายที่คาดไม่ถึงอย่างหนึ่งเพราะบางครั้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเราจึงควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความตายอยู่เสมอการตายอย่างเดียวดายการตายตามลำพังคนเดียวปราศจากครอบครัวญาติมิตรคอยอยู่เป็นเพื่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นบ่อยในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าการตายอย่างเดียวดายวงเล็บคูโดคุชิคือมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ตายโดยไม่มีใครรับรู้นานหลายวันถึงหลายเดือนจนกระทั่งเพื่อนบ้านได้กลิ่นผิดปกติจากในห้องพักปรากฏการดังกล่าวเป็นวิถีของสังคมสมัยใหม่ที่พบเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในเมืองใหญ่ทั่วโลกรวมถึงสังคมไทยด้วยเมื่อผู้คนนิยมแต่งงานมีครอบครัวหรือมีลูกน้อยลงและเริ่มต่างคนต่างอยู่ทำให้ยามแก่ชราต้องอยู่คนเดียวขาดคนคอยดูแลหากไม่ต้องการให้ปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติจำเป็นต้องมีมาตรการทางสังคมที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุไม่ให้เผชิญหน้ากับการตายเพียงลำพังอย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนาการอยู่และตายโดยลำพังไม่ใช่เรื่องถูกทรมานเสมอไปหากเราฝึกฝนจิตใจจนสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างแท้จริงเพราะปัจจัยหลักของการตายดีเป็นเรื่องสภาวะจิตภายในของแต่ละคนมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
ายตาหลับการตายตาหลับมีความหมาย2ประการคือ 1. สภาพที่ผู้ตายเปลือกตาปิดสนิทและ 2. การตายอย่างหมดห่วงกังวลตายอย่างวางใจผู้ตายที่เสียชีวิตในสภาพหลับตาทำให้ผู้พบเห็นเกิดความสบายใจเพราะเหมือนการนอนหลับพักผ่อนการปล่อยวางความหมดห่วงกังวลในขณะที่การตายแบบลืมตาค้างเป็นเวลานานเหมือนการตื่นตระหนกการมีความรู้สึกค้างคาใจดังนั้นเมื่อผู้ตายเสียชีวิตในสภาพที่หลับตาผู้ใกล้ชิดมักรู้สึกอุ่นใจว่าผู้ตายได้จากไปอย่างสงบแต่อาการตายแบบลืมตาค้างอาจเกิดได้จากสาเหตุทางกายหรือทางจิตใจผู้ใกล้ชิดอาจกระซิบนำทางให้ผู้ใกล้ตายปล่อยวางความห่วงกังวลเดินทางไปสู่สุคติแล้วจึงปิดเปลือกตาลงเบาๆควรทำเมื่อผู้ตายเสียชีวิตได้ไม่นานเพราะหากทอดเวลานานออกไปร่างกายจะแข็งตัวปิดเปลือกตาได้ยากคำเทียบเคียงกับความตายความตายเป็นปรากฏการณ์สำคัญของทุกสังคมจึงมักมีคำอุปมาอุปไมยมากมายสะท้อนความเชื่อและทัศนคติที่แต่ละสังคมมีต่อความตายรวมทั้งทำให้เกิดการทบทวนหรือฉุกคิดต่อความตายในมุมมองใหม่ได้ด้วยการเดินทางการเดินทางเป็นคำอุปมาเกี่ยวกับความตายที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายวัฒนธรรมสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าชีวิตมีได้สิ้นสุดลงเมื่อร่างกายตายไปแล้วในทางศาสนาชีวิตยุติลงคือการตายทั้งร่างกายแต่จิตหรือวิญญาณจะยังคงอยู่และเดินทางไปสู่สภาวะใหม่เช่นไปเกิดใหม่หรือเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าในทางพุทธศาสนามองว่าความตายเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์สั่งสมความดีและพัฒนาสติปัญญาจนเข้าถึงสัจธรรมบรรลุนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปความเชื่อดังกล่าวมีส่วนช่วยลดความกลัวตายโดยเฉพาะความกลัวตัวตนจะดับสูญหลังจากตายไปแล้วลงได้เปลี่ยนบ้านใหม่คำอุปมาของความตายว่าร่างกายเหมือนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของจิตหรือวิญญาณเมื่อบ้านเสื่อมโทรมผุพังไปตามกาลเวลาใช้เป็นที่อาศัยของจิตหรือวิญญาณไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องออกไปอยู่ในบ้านใหม่ที่ดีกว่าความเชื่อดังกล่าวปรากฏอยู่ในสังคมที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุโมกขะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือบรรลุนิพพานในศาสนาพุทธเปลี่ยนภพภูมิพุทธศาสนามีความเชื่อว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายหลังจากตายแล้วชีวิตยังคงดำเนินสืบเนื่องต่อไปในรูปแบบต่างๆตามภพภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นนรกโลกมนุษย์สวรรค์เป็นต้นภพภูมิที่จะไปเกิดเป็นผลจากการทำความดีหรือความชั่วในอดีตหากทำความดีเมื่อตายย่อมมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นสวรรค์หากทำชั่วจะไปเกิดในนรกความเชื่อเรื่องภพภูมิช่วยให้ผู้คนมีกำลังใจในการทำดีภาคภูมิใจในความดีของตนไม่เสียดายชีวิตในยามใกล้ตายวางใจและไม่กลัวโลกหน้า
เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการตายอย่างสงบสำหรับผู้ที่เห็นว่าการเปลี่ยนภพภูมิยังอยู่ในห้วงการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดย่อมสามารถบำเพ็ญเพียรอบรมพัฒนาจิตและปัญญาต่อไปจนหลุดพ้นจากวัฏสงสารโดยสิ้นเชิงได้ส่วนที่7การตายและการเตรียมตัวตายหากความตายคือการเดินทางประเด็นต่างๆต่อไปนี้คือการฝึกฝนเตรียมเสบียงและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางสู่สภาวะใหม่อย่างราบรื่นและปลอดภัยมรณานุสติการเจริญมรณานุสติการเจริญมรณานุสติหรือมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นสัมมาสติประเภทหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติมีเป้าหมายคือการกลับมาทบทวนและดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเร่งทำความดีสร้างความคุ้นเคยต่อความพลัดพรากสูญเสียหากทำแล้วจิตใจเศร้าหมองหดหู่เกิดอาการซึมเศร้าแสดงว่าทำไม่ถูกวิธีควรต้องปรึกษาผู้มีความรู้ในด้านนี้มรณานุสติมี2ส่วนคือ 1. การระลึกถึงความจริงว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนและตายได้ทุกเมื่อไม่ว่าพรุ่งนี้วันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้ 2. การถามตัวเองว่าเราพร้อมตายหรือยังหากยังไม่พร้อมเหตุใดจึงไม่พร้อมมีอะไรที่เราควรทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือเปล่าการระลึกถึงความตายอาจฝึกฝนได้หลายทางเช่น 1. ซ้อมตายก่อนนอนทุกวันก่อนนอนให้พิจารณาว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเราร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวจะแน่นิ่งเย็นชืดขณะที่กำลังจะหมดลมให้ระลึกถึงคนรักการงานเมื่อเราตายเราต้องละไว้เบื้องหลังไม่สามารถนำไปด้วยได้เราพร้อมจะปล่อยวางได้แค่ไหนเรายังห่วงสิ่งใด 2. ซ้อมตายขณะเดินทางจินตนาการว่านี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายหากเกิดอุบัติเหตุถึงตายในระหว่างเดินทางเราจะวางใจอย่างไรพร้อมจะตายหรือไม่มีสิ่งใดที่ค้างๆอยู่เราจะปล่อยวางได้หรือไม่ 3. เงินหายเสียทรัพย์ระลึกว่าหากเราตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆที่เคยแสวงหาสะสมมาได้ต้องสูญเสียไปหมดเราทำใจได้หรือไม่ 4. นึกถึงงานศพของตนเองเมื่อเราตายเราอยากให้คนมางานพูดถึงเราแบบไหนเราได้ทำความดีมากพอแล้วหรือยังหากว่ายังคงยากที่ใครจะพูดถึงเราในแง่ดีจึงควรเร่งขนขวายทำความดี 5. การพิจารณาถึงความเน่าเปื่อยของร่างกายเมื่อเราตายไปร่างกายที่เรารักเราห่วงแหนที่เคยยืดหยุ่นกลับเริ่มแข็งที่เคยอุ่นกลับเย็นชืดที่เคยปรุงแต่งให้สวยงามเริ่มสกปรกส่งกลิ่นเหม็นน้ำเหลืองไหลออกจากร่างไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ชิดความสวยงามความน่าหลงไหลเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน
ไม่ควรยึดถือการเจริญมรณานุสติอยู่เสมอจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขนขวายทำความดีไม่ผัดผ่อนในหน้าที่ต่อตนเองครอบครัวญาติมิตรหรือส่วนรวมหลีกหนีจากความชั่วฝึกฝนจิตใจให้เรียนรู้การปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอภัยหรืออโหสิกรรมอภัยคือไม่มีภัยต่อผู้อื่นไม่เป็นศัตรูไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นหากใครทำให้เราโกรธเรายกโทษให้หรือไม่มีโทสะตอบนั่นคืออภัยทานอโหสิกรรมคือกรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไปวิธีอโหสิกรรมอย่างหนึ่งคือการยกโทษให้เช่นเมื่อเราประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายวาจาใจแล้วไปขอให้ผู้ที่เราล่วงเกินยกโทษเมื่อเขายกโทษให้แล้วถือว่าเป็นอโหสิกรรมไม่ให้ผลอีกต่อไปอโหสิกรรมจึงมีความหมายว่าการเลิกแล้วต่อกันการไม่เอาโทษกันการเลิกจองเวรกันการให้อภัยการอโหสิกรรมจะก่อให้เกิดความรักใคร่อยู่ร่วมกันอย่างสงบหรือจากไปอย่างสงบเป็นมหากุศลที่ได้ผลทันตาเห็นสามารถกำจัดความโกรธความแค้นความพยาบาทให้หลุดพ้นไปได้เป็นการชนะใจตัวเองทำให้จิตใจเบาสบายและแจ่มใสการเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้ตายได้สะสางความรู้สึกขุ่นแค้นเคืองใจขออโหสิกรรมต่อผู้ที่ตนเคยได้ล่วงเกินไว้และให้อภัยแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บแค้นขุ่นเคืองกับตนจะช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดเกิดความสบายใจและจากไปอย่างสงบได้นำทางบอกทางกระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยให้จากไปอย่างสงบในช่วงสุดท้ายของชีวิตในศาสนาพุทธนิยมให้พระสงฆ์มาสวดให้พรนำภาวนาหรือพูดน้อมนำจิตให้เป็นไปในทางกุศลในศาสนาอิสลามสวดพระคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาคริสต์บางนิกายจะเชิญบาทหลวงมาทำพิธีเจิมศีลธาสุดท้ายนอกจากการนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยบอกทางแล้วครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่ผู้ป่วยนับถือสามารถเป็นผู้ช่วยนำทางได้เช่นกันเช่นการช่วยปลดเปลื้องความกังวลบอกให้ผู้ป่วยจากไปโดยไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังการบอกเล่าถึงคุณความดีที่ผ่านมาของผู้ป่วยการประกอบพิธีกรรมน้อมนำให้ผู้ใกล้ตายระลึกถึงสิ่งที่ดีงามเช่นการสวดมนต์การขออโหสิกรรมเป็นต้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การบอกทางเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงคือการทำความรู้จักผู้ป่วยว่ามีความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณอย่างไรมีความเคารพศรัทธาสิ่งใดและต้องการให้ดูแลอย่างไรในวาระสุดท้ายของชีวิตสติสติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะ
การรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจของตนการเจริญสติหรือการพัฒนาให้จิตมีความฉับไวรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำได้หลากหลายวิธีเช่นการภาวนาตามลมหายใจการรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่นึกคิดเป็นต้นการตายที่ดีในทางพุทธศาสนาคือตายอย่างมีสติเพราะจิตที่ประกอบด้วยสติเป็นจิตที่เป็นกุศลจึงช่วยปิดกั้นอบายสติเป็นเครื่องช่วยให้ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงขณะตายเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆและตายอย่างสงบได้สถานที่ตายคนส่วนใหญ่ที่รู้ว่ากำลังจะตายมักอยากกลับไปอยู่ที่บ้านของตนเองเพราะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแวดล้อมไปด้วยญาติมิตรทำให้รู้สึกอบอุ่นสบายใจจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสุขสบายและทำพิธีกรรมเพื่อช่วยเหลือทางจิตวิญญาณได้ง่ายการตายที่บ้านในสังคมปัจจุบันอาจทำได้ยากเพราะสภาพความเป็นอยู่การทำมาหากินมีเวลาดูแลกันและกันน้อยการขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยระยะท้ายส่วนใหญ่จำเป็นต้องรักษาตัวและตายที่โรงพยาบาลปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขพยายามพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านและการดูแลระยะยาวให้ครอบคลุมมีหน่วยการดูแลประคับประคองกระจายอยู่ทั่วประเทศสามารถช่วยให้คำแนะนำจัดสภาพแวดล้อมและดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านร่วมกับครอบครัวผู้ดูแลและชุมชนได้นอกจากนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังให้การสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จำเป็นในการดูแลที่บ้านเช่น 1. ยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวด 2. ชุดทำความสะอาดและ 3. ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ร่วมกับการติดตามอาการตามความเหมาะสมนับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของสังคมไทยบริจาคร่างกายการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการรักษาทางการแพทย์ร่างกายของผู้ตายจะกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้สถาบันทางการศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนค้นคว้าวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วยหากผู้บริจาคได้สละร่างกายด้วยท่าทีที่ถูกต้องมีจิตคิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยใจรู้เท่าทันว่าร่างกายไม่ใช่ของเราก็จะช่วยปล่อยวางความยึดติดในร่างกายหากระลึกถึงคุณความดีอันเกิดจากการให้ทานก่อนตายบุญกุศลที่ได้ทำย่อมกลายเป็นปัจจัยช่วยให้จากไปอย่างสงบบริจาคอวัยวะการบริจาคอวัยวะต่างจากการบริจาคร่างกายคือมุ่งเน้นการบริจาคชิ้นส่วนอวัยวะเพื่อการรักษาทางการแพทย์สามารถบริจาคตามชิ้นส่วนที่ประสงค์เช่นดวงตาหัวใจตับปอดไตหรืออวัยวะทุกส่วนที่สามารถบริจาคได้แม้แพทย์จะทำการผ่าตัดอวัยวะไปใช้แล้วร่างกายของผู้ตายยังจะสามารถนำมาใช้ประกอบพิธีทางศาสนาได้ต่อไป
ในขณะที่การบริจาคร่างกายญาติจะไม่ได้รับศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาจนกว่าร่างกายจะหมดหน้าที่การเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วสถาบันการศึกษาจึงจัดพิธีทางศาสนาให้อีกอย่างหนึ่งแม้ผู้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะจะแสดงความจำนงไว้แล้วแต่แพทย์อาจวินิจฉัยไม่นำร่างกายไปใช้ศึกษาค้นคว้าหรือไม่ผ่าชิ้นส่วนอวัยวะไปใช้งานถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ทางสถานพยาบาลหรือสถานการศึกษากำหนดไว้หากผู้ตายเคยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ญาติสามารถติดต่อศูนย์รับอวัยวะโทรศัพท์หมายเลข1666ได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นความจำนงบริจาคดวงตาไว้ควรติดต่อภายใน6ชั่วโมงหลังการตายความปรารถนาก่อนตายผู้ป่วยอาจมีความปรารถนาที่ต้องทำให้บรรลุก่อนตายเช่นได้พบคนที่ไม่ได้พบกันมานานได้กินอาหารที่ไม่ได้กินเพราะความเจ็บป่วยได้ถ่ายภาพกับลูกหลานที่กำลังจะรับปริญญาสำหรับเด็กเล็กๆที่ป่วยหนักบางคนอาจจะอยากได้ของเล่นหรือไปเที่ยวสวนสนุกเป็นต้นการช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้ทำในสิ่งที่ใฝ่ฝันในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นการสร้างความแช่มชื่นให้แก่จิตใจสร้างกำลังใจเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบได้การปล่อยวางการปล่อยวางคือการยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆปฏิเสธขัดขืนความพลัดพรากทำให้ความตายเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการพรากจากทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงการงานคนที่รักความสุขร่างกายตัวตนความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งต่างๆแม้แต่ความอยากไปภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดในสวรรค์ไม่อยากตกนรกล้วนเป็นอุปสรรคต่อการตายดีจึงควรฝึกฝนการเจริญมรณานุสติเพื่อปล่อยวางจากสิ่งต่างๆจะช่วยให้เกิดความโปร่งเบาพร้อมรับความตายในกรณีที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังไม่สามารถปล่อยวางได้ด้วยตัวเองผู้ใกล้ชิดอาจช่วยเหลือด้วยการนำทางหรือบอกทางแก่ผู้ป่วยได้เช่นกันกล่าวอำลาการเปิดเผยความในใจให้ผู้ใกล้ตายรับรู้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตขณะที่สัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยตายดีคือการให้ลูกหลานญาติมิตรกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายโดยพูดถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อผู้ใกล้ตายชื่นชมและขอบคุณในความดีของผู้ใกล้ตายที่ได้กระทำมาขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินก่อนจะน้อมนำให้ผู้ใกล้ตายปล่อยวางสิ่งต่างๆระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือในระหว่างการกล่าวคำอำลาจะต้องรักษาบรรยากาศความสงบไม่ให้มีการแทรกแซงใดๆต่อร่างกายของผู้ป่วยเช่นการกระตุ้นหัวใจซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่างไม่สงบการกล่าวอำลาไม่จำเป็นต้องรอจนผู้ป่วยใกล้ตายสติสัมปชัญญะเลือนลางหรือสัญญาณชีพอ่อนแต่สามารถทำได้ตลอดเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในยามที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดี
ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเพราะการเผชิญความสูญเสียเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของชีวิตหน้าที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดีจึงไม่อาจจำกัดเพียงครอบครัวบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นหากเป็นความรับผิดชอบของทุกคนแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราทุกคนมีส่วนช่วยเหลือได้ตามศักยภาพความสามารถและบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ขอเพียงมีความกรุณาเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสียแม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตผู้ป่วยอย่างมากชุมชนกรุณาคือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถดูแลผู้เผชิญความสูญเสียทั้งผู้ป่วยครอบครัวและผู้ดูแลโดยเน้นการป้องกันความทุกข์การบรรเทาความรุนแรงและการเยียวยาฟื้นฟูผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพและภาคสังคมการทำงานโดยวิเคราะห์ระบบนิเวศในชุมชนการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาสามารถทำงานให้ความช่วยเหลือในหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับกลุ่มองค์กรระดับโครงสร้างนโยบายหรือในระดับวัฒนธรรมของสังคมPeaceful Death คือกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุนการอยู่ดีและตายดีของคนในสังคมไทยเราผลิตเนื้อหาเครื่องมือการเรียนรู้จัดกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความตายที่ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับผู้สนใจเราหวังเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบPeaceful Death ทำงานร่วมกับภาคีขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดีภาคประชาสังคมหน่วยงานสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชนท้องถิ่นเรายินดีเป็นเพื่อนที่พร้อมแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะท้ายโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยครอบครัวทั้งในยามที่สุขภาพดีและยามที่ความจริงของชีวิตได้ปรากฏในปีพ.ศ. 2561 ถึง 2563 Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพวงเล็บสสส.ดำเนินโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีโดยผลิตเนื้อหาแนวคิดและรูปธรรมของการสนับสนุนสุขภาวะของผู้ป่วยระยะท้ายครอบครัวรวมทั้งผู้ผ่านความสูญเสียนอกจากนี้ยังผลิตหลักสูตรบทความเครื่องมือการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของเราได้ทางช่องทางดังนี้เว็บไซต์ www.peacefuldate.co Facebook Peaceful Death YouTube Peaceful Death ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ได้ที่ LINE at Peaceful Death สมุดเบาใจเครื่องมือวางแผนสุขภาพล่วงหน้าและเป็นรูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดีหรือ Living Will ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา12สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตและยังช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการของท่านให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้
พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ท่านประสบภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้ายอีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลอีกด้วยสมุดเบาใจจะให้ความรู้ในประเด็นการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายและวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าการดูแลความสุขสบายการเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพการจัดการร่างกายและงานศพเพียงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความหรือเติมคำในช่องว่างจากนั้นลงลายเซ็นกำกับในตอนท้ายของสมุดก็จะได้เอกสารต้นฉบับสำหรับสื่อสารเจตนาของท่านเพื่อให้ท่านเบาใจไปเปราะหนึ่ง